1 2ลองเสียงเช้านี้เราจะเริ่มกันที่เวลา 2:30 นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะในฐานะที่เป็นคณะวิทยากรเนี่ยก็พร้อมที่จะนำปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมานำเอามาอ่านนะแต่ว่าการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื้อข้อความบางอย่างไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการตัดพ้อต่อว่าอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยก็เราก็อ่านแต่ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็อย่าไปกังวลใจกับเนื้อหาสาระในอะไรในข้อความที่มีผู้เขียนมาให้แยกแยะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แยกแยะเราก็จะคิดว่าปัญหาเหล่านี้ทำให้เราขุ่นข้องหมองใจนะนั่นก็ขอให้เราแยกแยะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงมันเป็นของจริงเขาเรียกว่าเป็นสมมติสัจจะนะมันแสดงถึงความรู้สึกอารมณ์ความเห็นของเราร่วมกันแล้วเราก็มาปรับเพื่อให้มันเป็นทางเดียวกันข้อที่เมื่อวานก็ยังตกค้างอยู่เราจะนำมาวินิจฉัยไปเรื่อยๆเป็นการรอเพื่อนสหธรรมิกผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยนะเมื่อวานนั้นอาจารย์มหาพยอมได้วินิจฉัยไปครั้งแล้วนะแต่ก็รู้สึกจะคร่าวๆนั่นเองนะจะมีเน้นอีกไหมยังมีเน้นอีกเป็นบางส่วนนะแล้วก็ยังมีปัญหาที่ตกค้างจับเป็นปัญหาอันเล็กๆที่เขียนมาเนี่ยก็อยากจะให้เขียนให้มันชัดๆนะครับอย่าไปคิดว่าเราเขียนปัญหาไปแล้วเนี่ยเราสบายใจแล้วจะไปตักใจคนอ่านปัญหาเราทำให้การอ่านมันไม่ตรงกับพยัญชนะแล้วก็เนื้อความที่ผู้เป็นเจ้าของปัญหาเขียนอันนี้ขอให้เขียนในลักษณะที่มันชัดเจนหน่อยนะครับแล้วก็เขียนตัวโตๆด้วยนะกระดาษอันเล็กๆดูไม่เหมาะสมเลยเขียนกระดาษโตๆก็ได้นะทุกครั้งนะเราจะมีกระดาษตัดเอาไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมฟ้างประมาณ 4-5 นิ้วเป็นตารางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีปากกามีดินสอมีตู้ที่จะใส่ปัญหาเวลานั้นก็ไปเปิดเอามาวินิจฉัยกันแต่ตอนนี้ไม่มีความพร้อมในจุดนั้นเขียนแล้วก็ฝากกันมาบางทีกระดาษเล็กๆเนี่ยดูมันไม่สุภาพนะมันเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับว่าเราไม่ได้ให้เกียรติแก่วิทยากรผู้ที่จะวินิจฉัยปัญหาของเราอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นประโยชน์แต่ว่าส่วนการเขียนเล็กๆน้อยๆนั้นทำให้ดูเหมือนไม่มีคุณค่าถ้าเป็นไปได้อยากได้กระดาษโตๆเขียนโตเต็มๆนะครับแล้วปัญหาพวกนี้อยากจะเก็บเอาไว้วินิจฉัยเสร็จแล้วอยากจะเก็บเอาไว้ทุกครั้งเลยเพราะว่ามันจะเป็นอ๋อก็ต่อยไหลแค่นี้เหรออ่ะไม่เป็นไรนะแต่เล็กจัดเนาะแล้วอยากจะเก็บปัญหานี้เอาไว้รวบรวมอย่างหนังสือเช่นหายสงสัยเนี่ยนะครับที่เคยพิมพ์แจกไปในแวดวงของครูบาอาจารย์และญาติโยมเนี่ยก็มาจากปัญหาเหล่านี้นี่เองมาเราเก็บไว้แล้วก็เอามาเรียบเรียงทำเป็นรูปเล่มขึ้นมานะแล้วก็นำเอามาประกอบกับที่มาในหลักฐานพระไตรปิฎกแล้วระยะหลังเนี่ยท่านอาจารย์มหาพยอมจากสนามชัยใช่ไหมก็พิมพ์หนังสือเรื่องทำฮะวินัยพระน่ารู้คู่มือโยมเนี่ยโอ้โหยิ่งดีเลยครับเนี่ยเนี่ยคือเล่มนี้ผมอยากให้ท่านทั้งหลายมีติดตัวไว้แล้วก็เอาไว้แจกโยมสำคัญเช่นโยมที่เป็นมัคคทายกโยมที่เป็นรัฐมนตรีบ้างก็แล้วแต่แจกไปเถอะคนที่เป็นผู้นำครูอาจารย์ต่างๆที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาอ่านเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้ช่วย
ช่วยพระได้เยอะแล้วก็เป็นครูเนี่ยเขาจะสามารถถ่ายทอดต่อไปกับคนรุ่นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้เยอะแต่ว่าคนที่เขาไม่สนใจอย่าไปให้เขาเลยเอาให้คนที่เขาเป็นผู้นำแล้วมันจะได้ช่วยกันกระจายกระจายเนี่ยก็คือมาจากปัญหานะครับทั้งหมดจะมาจากปัญหาทั้งหมดเลยนั่นนี่เราจะช่วยกันนะครับช่วยกันวินิจฉัยปัญหาเรานี่เราก็จะเก็บเอาไว้เรามามากกว่าครึ่งแล้วนะเริ่มนะอาจารย์นะมามากกว่าครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้วินิจฉัยปัญหาไปเรื่อยๆกันแล้วกันเรานัดกันไว้ว่า2:30ตอนนี้ก็45แล้วมั้ง2:45แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวินิจฉัยก็จะถวายหน้าที่ให้พระอาจารย์ปริญญาเป็นผู้วินิจฉัยไปเรื่อยๆกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วยกันอาจจะหลายๆท่านช่วยกันก็ได้นะครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยเวลาเรามีการวินิจฉัยกันเนี่ยไม่ได้ผูกขาดกับพระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งหากท่านใดเห็นว่าตรงไหนมันยังไม่รัดกุมนะมันยังไม่สมบูรณ์เราสามารถจะเสริมก็ได้แย้งก็ได้นำหลักฐานเอามารับรองก็ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะจะให้เกรงทำเกรงวินัยนะคือเราไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเราไม่ได้เป็นการหักหน้ากันเราเป็นการเสนอในสิ่งที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ครับนี่หมดครับขอโอกาสพระเถรานเถระทุกรูปเพื่อนสาธนิกทุกรูปเพื่อทำหน้าที่กล่าวธรรมะกล่าววินัยต่อปัญหาธรรมต่อปัญหาวินัยก่อนที่จะฟังต่อปัญหาก็จะอ่านความคิดเห็นของท่านภิกษุรูปหนึ่งนะฮะที่เสนอความเห็นมาอันนี้คือว่าความเห็นของพวกเราทุกรูปนะมีความสำคัญทั้งหมดนะแม้เสนอความเห็นมาแต่จะสนองหรือไม่สนองนั้นก็อยู่ที่ทางคณะผู้ดำเนินกิจกรรมนะอันนี้ก็อ่านให้ฟังนะเพื่อเป็นการให้เกียรติการแสดงความเห็นขอโอกาสแสดงความเห็นผมฟังเรื่องวัด14ภาคกลางคืนได้ความรู้ที่หลากหลายแง่มุมและเข้าใจข้อปฏิบัติซึ่งต้องใช้ในชีวิตจริงพระอาจารย์วิยากรท่านให้ไปอ่านศึกษาข้อมูลเองสงสัยคงจะเป็นชี้ที่แจกให้ไปนะผมคิดว่าอ่านอย่างไรก็ยังเห็นภาพไม่ชัดนี่เชื่อแน่นอนถ้าไม่มีผู้รู้คอยแนะชี้เนี่ยอ่านองค์เดียวไม่รู้เรื่องนะต้องมีภาพอะไรต่างๆที่เป็นตัวอย่างนะผมมีข้อเสนอว่าเวลาช่วงเช้าวันนี้นะวันเนี้ยที่อธิบายหัวข้อทำไมพระต้องรักษาวินัยนะปกติก็ทำไมพระต้องรักษาวินัยในเช้านะเป็นข้อมูลในพระสูตรที่พอจะทำความเข้าใจได้ไม่สู้ยากและผมคิดว่าทุกรูปต้องมีความรักและความเคารพพระวินัยและเข้าใจว่าทำไมพระต้องรักษาวินัยจึงได้เลือกเดินทางมาประชุมณที่แห่งนี้ดังนั้นผมขอเสนอว่าควรย้อนกลับเอาเรื่องวัด14มานำเสนอต่อในช่วงเช้าเพิ่มเติมหัวข้อทำไมพระต้องรักษาพระวินัยขอโอกาสนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับนิรนามภิกษุอันนี้ก็เอาความเห็นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับรู้รับทราบว่ามีผู้ที่เสนออย่างนี้มาผมก็พิจารณาดูนะแต่ผมตัดสินใจแล้วนะผมตัดสินใจดูความเหมาะสมหลายอย่างหลายประการนะคิดว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจเนี่ยน่าจะเก็บประโยชน์กับทุกฝ่ายที่สุดเลยนะคือว่าให้ตอบปัญหาให้หมดปัญหาที่ค้างๆแล้วก็จะนำเสนอถ้ามีเวลาเหลืออยู่เนี่ยก็จะนำเสนอตัวอย่างของพระภิกษุที่ท่านเป็นผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยซึ่งผมได้เตรียมไว้อยู่นะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะนำเสนอตัวอย่างของพระที่ท่านเคร่งครัดในธรรมวินัยมักน้อยสันโดษขัดเกลาตามหัวข้อในตารางนะส่วนเรื่องวัดผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดคงต้องอาศัยเวลาพอสมควรในการบรรยายจึงเราสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เพราะต้องใช้เวลานานผมจึงคิดว่าอยากจะนำข้อความที่กระชับฟังเข้าใจจบไปเลยคือการตอบปัญหาแล้วก็ตัวอย่างนะอันนี้ผมตัดสินใจอย่างนี้นะจะผิดจะถูกอย่างไรก็เอาตามนี้ไปก่อนก็แล้วกันปัญหาของเจ้าของที่จะตอบปัญหาที่ท่านว่าจะไปค้นเนี่ยนะท่านก็ยังไม่มาเลยนะแต่ผมจะตอบปัญหาข้อที่ผมเข้าใจว่าตอบแล้วมั่นใจนะตอบแล้วมั่นใจว่าไม่ผิดหลักที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ข้อ11นะถามต่อจากเมื่อวานนะข้อ11เนี่ยสังฆกรรมมียัตติกรรมเป็นต้นนะคงจะมียัตติกรรมยัตติ
ตุริยกรรมต้องมีอัปโลกนกรรมก่อนนะอัปโลกนกรรมยัตติกรรมยัตติตุริยกรรมแล้วก็ยัตติจตุตกรรมนะกรรม4ถามว่าสังฆกรรมมียัตติกรรมเป็นต้นทุกอย่างต้องอยู่ในหัตถบาททำใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่นะสังฆกรรม4ต้องอยู่ในหัตถบาททำนะถ้าผมตอบผิดหลักฐานผู้รู้ฟังอยู่ด้วยก็นิมนต์คัดค้านแย้งด้วยนะครับป้องกันผมพูดผิดนะผมเปิดโอกาสขอภาวนานะนิมนต์แย้งได้เลยถ้าหากว่าผิดหลักฐานนะถ้าผู้รู้นั่งฟังอยู่แต่ว่าต้องทำในหัตถบาททั้งหมดเลยนะสังฆกรรม4นะต่อมาข้อ13 ข้อ12เนี่ยถามเรื่องสังวาสยังไม่ตอบนะเพราะว่าผมก็ยังไม่มั่นใจข้อความเรื่องสังวาส3เนี่ยเรียกว่ารักเพศรักสังวาสแล้วก็รักทั้งเพศรักทั้งสังวาสนะฮะคือ1รักเพศ2รักสังวาสข้อ3รักเพศด้วยรักสังวาสด้วยเอามารวมเป็นข้อเดียวกันถามว่าอย่างไหนบวชไม่ได้เลยมีคำอธิบายไว้ว่าอย่างไรแต่ยิงอันนี้ต้องตอบตามพยัญชนะในประโยคของหลักฐานจริงจะดีนะเพราะเราจำมาพูดเนี่ยจำมาประโยคไม่หมดเดี๋ยวพูดผิดที่จริงถ้าจะเปิดหลักฐานก็เปิดเจออยู่นะแต่ยังผมไม่ได้ไปเตรียมที่จะตอบเรื่องนี้พอดีข้อ13นั่งในรถกับผู้หญิง2ต่อ2เป็นอาบัติอะไรอันนี้ถ้าเราจะมองในแง่อาบัติของที่รับหูนะที่รับหูคือว่าเราพูดกัน2คนเนี่ยคนอื่นไม่ได้ยินเราพูดกัน2คนคนอื่นไม่ได้ยินเรียกว่าที่รับหูแต่ทีนี้ในการจะปรับอาบัติข้อนี้ได้นะฮะภิกษุรูปนั้นจะต้องมีเจตนาเพื่อที่จะอยู่ในที่รับหูโดยที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ยินเราพูดคุยกันต้องดูที่เจตนาท่านด้วยนะอย่างเช่นถือว่าเรารักกันเราชอบโยมผู้หญิงคนเนี้ยการที่เราได้อยู่กับเขา2ต่อ2ลักษณะเนี้ยรู้สึกว่ามันดีมีความสุขถ้าคนอื่นมานั่งอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมาเป็นก้างขวางคอเราลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วไปอยู่ในรถ2ต่อ2เนี่ยจึงเป็นอาบัติคือนั่งในที่รับหูนะแต่ถ้านั่งรถไปกลางถนนไม่มีใครเห็นเลยก็นะเป็นที่รับตาไปลักษณะอย่างนี้นะก็มีเมที่จะเป็นอาบัติได้นะแต่ต้องไปอยู่เจนาอีกทีนึงนะมันก็ต่อยอดโทรศัพท์คุยกันยาวนะงานนี้ยาวนะต่อยอดโทรศัพท์คุยกันเป็นไงรับหูไหมถ้าเราจะมองในแง่รับหูไหมเนี่ยมันผมก็พยายามวิเคราะห์นะในแง่รับหูเนี่ยคือว่าคนอื่นไม่ได้ยินเลยเนาะเราจะเอามหาประเทศมาสงเคราะห์ได้หรือเปล่าว่าคนอื่นไม่ได้ยินมีเจนะจะคุยกันสองคนเนาะได้ยินกันสองคนอื่นไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะโยงได้ไหมว่าตั้งมีเจนะที่จะอยู่รับหูคนอื่นเดี๋ยวรอผู้รู้อาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยวิเคราะห์ได้ไหมตอนนี้ก่อนนะฮะอาคมว่าไงกล้าตอบไหมว่าที่รับหูหรือไม่รับหูนี่วันเถอะคิดตรงไปตรงมาก็คือรับหูนะครับคิดตรงไปตรงมามีเหตุผลไหมเหตุผลไหนก็รู้กันสองคนนะคุยกันอะไรก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้ด้วยก็คิดว่ามีความลับซึ่งกันและกันตรงไปตรงมานะครับถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ต้องการที่รับหูเราอาจจะเรียกบุรุษหรือเนนมานั่งฟังด้วยอย่างนี้น่าจะป้องกันอาบัติได้นะเพราะเรากำลังคุยเรื่องอะไรกับโยมอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโยมเขาก็โทรมาหาผม ผมจดไว้เนี่ยเขาจะบ่นไปบรรยายธรรมในวันที่นั้นท่านนี้ก็ยังคุยต่อรองกันอยู่จดไว้แล้วอย่างนี้ถือว่ารับหูหรือเปล่าขอกราบครับก็คือว่าอยู่ที่เจตนาที่เราจะยังไงล่ะอยากเกี่ยวกันอยากอาจีบอยากอะไรกันอย่างเงี้ยมันอย่างที่บอกว่าอะไรผมยังคิดเลยว่าถ้าคิดจะพูดเกี่ยวกับโยมหรือว่าพูดแบบรับอะไรกับโยมเนี่ยกฎหมายเลข9ตัวมันก็เป็นอาบัติทุกกฎ9ครั้งใช่มั้ยดูเทียบเคียงกับเรื่องภิกษุที่ต้องการไปมุ่งที่รับกับผู้หญิงเดินไปที่นั่นตั้งแต่ป้ายตาตั้งแต่อาบน้ำอาบผ้าเตรียมจะเดินเป็นอาบัติทุกๆประโยคที่ท่านจะไปทำกิจคืออยู่กับผู้หญิงในที่ลับนะครับแต่สมมติว่าเราโทรศัพท์เรามีกิจเจตนาที่จะเกี่ยวอย่าอะไรทำนองนี้ครับก็มุ่งที่ลับแล้วก็กดทุกตัวมันน่าจะทุกกดแล้วก็คุยไปด้วยก็น่าจะทุกอะไรครับ
เดี๋ยวนวลจันทร์อาจจะยอมนะช่วยตรงนี้ว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยปรับอาบัติในที่รับหูได้หรือไม่มุ่งแต่มีจิตกำหนัดมุ่งที่จะคุยลักษณะลักษณะที่ต้องคุยสองต่อสองนะครับขอโอกาสนะครับถ้าจะปรับปรับสีขาบทไหนครับครับไอ้นี่มันเกิดการนั่งร่วมกันใช่ไหมครับมันมีที่นั่งร่วมกันด้วยนะเห็นไหมครับไอ้นี่มันนั่งแยกครับไอ้ในที่นี้เนี่ยมันเป็นการนั่งแยกกันนะนะครับถ้าเกิดว่ารับเนี่ยรับแน่แต่มันไม่เข้าตามสิกขาบทนะครับไม่เข้าตามสิกขาบทแต่ว่าถามว่าควรทำพระวินัยพระคงไม่สมควรนะครับแล้วอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องว่าไอ้ที่ว่านั่งแยกกันเนี่ยระหว่างชายกับหญิงนี่ควรจะห่างกันสักเท่าไหร่ครับในสิกขาบทนะครับสิกขาบทเนี่ยเขาให้มาดูในนิยตสิกขาบทนะครับแต่เวลาโยงเข้าไปก็ไปโยงไปในเวลาปรับอาบัติก็เป็นไปในปาจิตตีนะเพราะอนิยตะเขาไม่มีการปรับอาบัติไว้โดยตรงในสิกขาบทแรกที่มีการปรับอาบัติในนิยตนะครับไว้สามอย่างคือปาราชิกสังฆาทิเศษและปาจิตตีเนี่ยเขาจะพูดถึงเสนาสนะที่มันควรนะครับในที่ที่มันควรแก่การจะทำกรรมร่วมกันได้นะครับคือเสพเมถุนธรรมนะครับในนั้นคือในข้อที่หนึ่งนะที่ลักษณะนี้น่าจะเป็นลักษณะข้อที่สองครับคราวนี้ว่าในคือข้อที่หนึ่งเนี่ยมันสามมันเป็นได้สองอันเลยนะครับคือมันคุมได้หมดนะครับแต่คราวนี้ว่าในที่ที่สองท่านพูดถึงเป็นสถานที่นะครับเป็นอาสนะที่ไม่ควรแก่การจะกระทำการเสพเมถุนกันนะครับจะพูดจะเป็นได้ก็แค่การพูดจาชั่วหยาบนะครับการพูดจาช่วยหยาบนี่เป็นวัตถุของปาจิตตีเอ็นสังฆาทิเศษนะครับแล้วก็การยินดีในการนั่งร่วมนะครับเขาใช้คำว่าระโหติฉันเนในอนาบัติของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีพูดถึงบุคคลผู้ยืนมายืนมานั่งมาอยู่นะครับภายใน12ศอก12ศอกไปนั่งเป็นนั่งกันให้นะครับคือตัวจริงๆสมัยก่อนเขาไอ้โทรศัพท์เนี่ยไม่มีเพราะในไอ้การคุยเขาสมัยในตัวสิกขาบทที่มาจริงๆคือการอยู่ในสถานที่รวมกันนะครับในที่เดียวกันแต่ถ้าเกิดมันแยกกันแบบนี้มันก็มันไม่ใช่12ศอกกับ12กิโลเมตรครับมันก็รับมันก็รับเหมือนกันนะครับก็ถือเอาว่าไม่ควรแล้วกันนะครับแต่ในเวลาจะปรับอาบัติเนี่ยก็ต้องปรับเอาตามคำพูดแล้วกันถ้าเกิดเราไปพูดเรื่องพูดจาชั่วหยาบก็พลาดพิงตรงจุดไหนครับว่าจะกำพลาดพิงตรงจุดไหนก็จะต้องปรับอาบัติตามนั้นนะครับส่วนที่ว่าเราจะปรับอาบัติในการนั่งร่วมกันเนี่ยมันจะได้ไหมผมว่ามันไกลเกินนะหรืออีกคนหนึ่งถ้ายืนเพราะเวลาเป็นอาบัติในสิกขาบทปาจิตตีคือการนั่งร่วมอีกคนนึงยืนอีกคนนึงนั่งมันก็ไม่เป็นใช่ไหมครับอ๋อเราต้องไปดูในอนาบัติหรือว่ามีจิตไม่ได้มุ่งถึงที่รับคือในกรณีที่ถามเนี่ยก็คือมุ่งที่รับคนทั้งหลายอย่ารู้เราอะไรครับไอ้การที่วันที่รับในที่นี้เอานั่งนั่งนะครับที่จะเป็นอาบัตินะอาบัติในสิกขาบทนี้ในปาจิตตีนะครับต้องเป็นการนั่งร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าบอกเอาผมไปยืนโทรศัพท์ผมไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยนะครับยืนโทรศัพท์อีกคนนึงยืนอีกคนนั่งไม่เป็นใช่ไหมอันนี้พูดแบบในตัวในสิกขาบทนะคือยืนอยู่ในที่เดียวกันด้วยแต่ว่าที่มายกตัวอย่างในที่เนี้ยเนี่ยคงไม่ได้เอามายืนโทรศัพท์อยู่ในที่เดียวกันหรอกคงจะเป็นอยู่คนละบ้านคนละที่อะไรกันเนี่ยนะครับอีกคนอยู่บ้านอีกท่านอยู่วัดครับครับอีกกรณีหนึ่งวันนั้นผมคุยกันแต่ไม่ได้เข้ามาในที่สภาของเราคุยกันนอกสภาเพราะว่าการต้องอาบัติในสิกขาบทในอนิยตเนี่ยนะรับหูก็ดีรับตาก็ดีเนี่ยมันต้องทันทีเมื่อเราพูดชั่วหยาบในขณะนั้นหรือว่าต้องมีพูดที่เชื่อถือได้โจทย์ซะก่อนแล้วภิกษุรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพูดโจทย์ที่เป็นผู้เชื่อถือได้โจทย์ด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างไรครับก็โอกาสนะครับไอ้การต้องอาบัติมันไม่มีเกี่ยวกับผู้โจทย์หรือไม่โจทย์นะครับการต้องอาบัตินี่ทุกสิกขาบทไม่ต้องมาโจทย์กันก็เป็นแล้วนะครับแต่การที่มาพูดถึงในสิกขาบทอันนี้ยศไว้เนี่ยการที่จะมากล่าวมาโจทย์จะมีพูดถึงพระอริยะไว้ใช่ไหมครับที่มีวาจาเชื่อถือได้ก็คนเวลาจะเลือกปรับกันโดยมหาอันนี้ยศเนี่ยมันปรับกันไม่ได้ครับเพราะอะไรมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในวัดแห่งหนึ่งมีโยมผู้หญิงนะครับมาอยู่รักษานะมารักษามาให้พระเป็นหมอยาช่วยรักษาให้ตอนนี้พระเอาให้โยมนอนอยู่หน้ากุฏินะครับเป็นกุฏิสองชั้นที่ท่านก็อยู่ท่านรูปเดียวอ่ะแต่พระนอนในกุฏิขึ้นอยู่ได้หลายวันเท่าเจ้าวาดก็ไม่รู้จะพูดยังไง
บอกก็ไม่ฟังนะครับก็เลยไปบอกโทรไปหาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลก็มาตัดสินจะกล่าวหาเขาด้วยอาบัติอะไรบอกอันนี้ยศดีครับอันนี้ยศอย่างเงี้ยมันอยู่กันสองต่อสองแบบนี้มันต้องอันนี้ยศแล้วเจ้าคณะตำบลก็เลยบอกว่าถ้าท่านจะปรับอันนี้ยศจริงเนี่ยท่านต้องไปหาพระอริยะมาเหมือนกันนะก็ไปคุยหาพระอริยะมาคราวนี้ก็ไม่มีพระอริยะทำไงครับก็เลยเป็นอันเลิกลากันไปครับจริงๆเราจะพูดถึงอันนี้ยศทำไมก็มันมีสิครับโยมก็มีอยู่นะครับในเรื่องของการอยู่นั่งร่วมในปาจิตตีใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ต้องรอนะครับเป็นเลยถ้าเกิดว่านั่งร่วมยินดีในการนั่งร่วมก็เป็นอาบัติปาจิตตีถ้ามีการพูดกล่าววาจาช่วยหยาบพูดในเวิมเลอตนด้วยกามอย่างนี้ก็เป็นอาบัติถึงขั้นที่เจ็ดนะครับขอกราบเสริมนิดนึงแล้วกันพอดีฟังท่านอาจารย์ประโมทเสนอมาว่าที่ว่านั่งเนี่ยเราจะเอาอะไรมากำหนดกะเกณฑ์ว่าห่างขนาดไหนเนี่ยนั่งห้องเดียวกันหรือว่านั่งคนละห้องห่างกัน10เมตรหรือว่า10กิโลลักษณะอย่างเงี้ยพอดีมันก็ได้ข้อคิดใหม่ๆเหมือนกันนะว่าแต่นั่งเนี่ยถ้านั่งน่ะผิดแน่นะแต่ว่านั่งนี้จำเป็นไม่ว่าต้องนั่งห้องเดียวกันหรือว่านั่งคนละบ้านแต่ก็พอดีผมก็จะมาอ่านในวิพังให้ดูนะในวิพังเนี่ยที่ว่าสิกขาบทวิพังนี่นะที่ว่าหาเป็นที่พอจะทำการได้ไม่คือไม่อาจจะเสกในถุนทำได้ในที่เรานั่งนะอย่างเช่นนั่งคนละหมู่บ้านคนละตำบลเสกในถุนทำกันไม่ได้แน่นอนนะถ้านั่งในที่เสกในถุนทำได้มันก็จะไปเป็นที่รับตาไปคำว่าแต่พอเป็นที่จะพอแต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามในพระบัญญัติเนี้ยที่ตรงนั้นน่ะอาจจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาจีบนะด้วยวาจาชั่วหยาบได้อยู่คืออาจจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเปิดดูต่อไปนะก็จะมาขยายได้อยู่ที่ชื่อว่าอาสนะมีรูปอย่างนั้นคืออาสนะเห็นปานนั้นคือที่พอจะพูดชั่วได้นะที่เจ้ามาตุคามก็คือหญิงมนุษย์ไม่ใช่หญิงยักษ์ไม่ใช่หญิงเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สตรีพวกเป็นสตรีผู้รู้เดียงสานะสามารถทราบซึ้งรู้ถ้อยคำสุภาษิตทุพภาษิตวาจาชั่วหยาบได้ที่ชื่อว่ากับคือร่วมกันในนี้นะกับมีร่วมกันนี่ก็อย่างที่อาจารย์ว่านี่มันจะร่วมกันในห้องเดียวหรือว่านอกห้องได้ไหมต่อมานะที่ชื่อว่ารูปเดียวคือภิกษุรูปเดียวกับมนุคามหนึ่งนะต่อมานะที่ชื่อว่าที่รับมีสองที่รับคือที่รับตาหนึ่งที่รับหูหนึ่งที่รับตาได้แก่สถานที่ซึ่งเมื่อภิกษุหรือมาดูคามขยิบตายักคิ้วหรือชูศีรษะไม่มีใครสามารถอะไรเห็นได้อันนี้เรียกว่าที่รับตาชื่อว่าที่รับหูได้แก่สถานที่ซึ่งไม่มีใครสามารถได้ยินถ้อยคำที่พูดตามปกติคือไม่มีใครสามารถได้ยินคำพูดของเราในขณะที่เราคุยกับสองคนเนี้ยนะที่ชื่อว่ารับหูนะอันนี้ตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้บอกระยะทางไว้เสียวๆยุ่งกันเลยนะคือถ้าเอาอย่างที่อาจารย์มหาพยอมพูดทางนึงว่าสมมติว่าพระเกี้ยวผู้หญิงทางโทรศัพท์อ่ะเป็นสังขารที่เสียดไหมมันไม่ได้ยินเสียงแบบตามปกตินะครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอาบัติสังขารที่เสียดได้ก็แสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่รับได้คือสามารถคุยกันใช่ไหมรับๆเดี๋ยวพระเราก็เสียกันหลายรูปนะครับผมก็มีเพื่อนเยอะก็ไอเสียเพราะไอนี่แหละไม่รู้ไปคุยอะไรกันดื่นนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนตัวของเขาจริงๆนะครับอะไรลักษณะเนี้ยเพราะว่าเรื่องวินัยตรงเนี้ยก็ควรที่จะสังวรและระวังให้ดีนะครับยังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแสดงธรรมตัวมาตุคามใช่ไหมครับเกิน6คำก็ถ้าแสดงทางโทรศัพท์อ่ะจะต้องไปโยมนั่งอยู่หรือยืนอยู่หรืออะไรต้องถามกันหรือเปล่าที่จะต้องเปลี่ยนทุก6คำอะไรที่อันนี้ก็อยากให้ช่วยชี้แจงด้วยไว้ก่อนนั้นเดี๋ยวแสดงธรรมนิดนึงนะเดี๋ยววงโยงไปตรงที่ว่าเราถ้าเราเอาพยัญชนะมาจับนะดันหาถ้าเราเอาพยัญชนะมาจับเพราะว่าในพยัญชนะของพระบัญญัตินี่หมายถึงการนั่งถ้านั่ง1ยืน1ก็ไม่เป็นนะหรือว่ายืนทั้งสองก็ให้เป็นนั่งหนึ่งหรือว่านั่งหนึ่งนอนหนึ่งนอนสองนั่งสองลักษณะนี้จึงจะเป็น
แต่นี่สมมติว่าเราขณะที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยอาจจะมีองค์หนึ่งนั่งเรานั่งแต่โยมยืนลักษณะนี้นะถ้าปรับในที่รับก็อาจจะไม่เป็นตามพระชนชนะนะแต่หากว่านั่งทั้งสองหมายถึงว่านั่งคุยกันทั้งสองเนี่ยมันก็จะโดนในพระชนชนะของพระบาลีแล้วว่านั่งในที่รับอย่างที่อาจารย์สมมติเสนอมาว่าถ้าว่านั่งในที่นี้เอาความห่างขนาดไหนห่างในห้องเดียวกันหรือนั่งคนละประเทศก็คือนั่งเหมือนกันแต่ระยะท่านไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะตรงเนี้ยเมื่อกี้อาจารย์หาพยอมบอกแล้วนะครับ12ศอกนะครับขอโอกาสนะครับไอ้กี้ผมพูดถึงคนกันอาบัติให้นะครับในสิกขาบทนี้ไม่ดีนะครับเอ้มหาคมทันไหมนะขอโอกาสครับเอกโตนี่ในพุทธภาชนะในใช้คำว่าสัจจริงเขาใช้ว่านั่งรวมกันนะเอกโตนั่งเป็นอันเดียวกันนะครับไอ้นั่งคนละที่ผมว่ามันไม่ใช่เอกโตนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดเอาตามในปฐพภาชนะที่ขยายไว้นะครับเขาใช้คำว่าเอกโตแต่ความหมายไม่ได้บอกไว้หรอกนะครับว่าขยายออกไปกี่ศอกหรือกี่เมตรนะครับมีแต่ที่ผมพูดในเรื่องของอนาบัติให้ฟังเฉยๆนะครับขออนุญาตครับ โอกาสพระเถระนะครับพูดถึงพระภิกษุที่พูดเกี่ยวโยมเนี่ยนะครับท่านพูดถึงมีจิตกำหนัดนะครับมีจิตแปรปรวนพูดข้อมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบเหมือนชายหนุ่มพูดข้อหญิงสาวที่เกี่ยวด้วยวาจาพาดเมถุนธรรมนะครับตรงนี้ท่านพูดว่าพูดเกี่ยวเนี่ยนะต้องถามว่าท่านพูดแตะทวารหนักทวารเบาเขาไหมถ้าภาษาทางโลกเรียกหยาบคายมากนะครับพูดเงี้ยเชิญชวนในทางเพศสัมพันธ์ในหยาบคายถ้าพูดแตะตรงนี้ถึงจะเป็นสังฆาธิเศษถ้าพูดชมตั้งแต่ใต้รากขวัญลงมาหัวเข่าขึ้นไปตรงนี้จะเป็นวัตถุแห่งทุลใจใต้รากขวัญนี่ตรงไหนรากขวัญตั้งแต่กลางกระหม่อมลงมาบ้างไม่ถึงครับตั้งแต่ไหปลาร้าลงมาครับแล้วก็หัวเข่าขึ้นไปตรงนี้เป็นวัตถุแห่งทุลใจนะครับแต่นอกจากนั้นที่เหลือตั้งแต่คอขึ้นไปหัวถึงผมแม้ผมเธอสวยเหลือเกินอย่างเงี้ยทุกกฎใต้เข่าลงมาอย่างเงี้ยถึงจะเป็นทุกกฎนะครับอาจเธอจะชมอะไรก็ตามเนี่ยนะจะชมโยมด้วยแหมผิวพรรณดีอะไรนั้นเป็นทุกกฎทั้งนั้นเลยนะครับที่ผู้ชมเนี่ยแต่ที่หลักๆที่พูดเกี่ยวเมถุนธรรมนี่ท่านหมายเอาทวารหนักทวารเบานะครับให้ดูพระบัญญัติดีๆแต่ที่ชมนี่มุ่งถ้ามุ่งนี่มุ่งหมายความว่าจิตเป็นโลภะนะครับมุ่งมีอะไรอะไรต้องแปลไม่อะไรอะไรคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่ามุ่งแสดงธรรมอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้มันอยู่คนละนัยใช่ไหมคนละนัยตรงนี้หมายเอาจิตโลภะนะครับเดี๋ยวที่อาจารย์สมบูรณ์ท่านเสนอมาผมเข้าใจท่านนะแต่ว่าท่านกำลังมองไปที่สังฆาธิเศษไงพูดกระทบไม่กระทบแต่ตรงนี้เรากำลังพูดถึงปาจิตตีอยู่ปาจิตตีเนี่ยจะพูดหรือไม่พูดก็ตามฮะท่านนั่งในที่รับหัวเจตนาก็มีอาบัติอยู่แล้วว่านั่งในที่รับกับมาดุคามไม่ได้เกี่ยวกับการพูดนะถ้าพูดก็จะเพิ่มอาบัติอีกตัวนึงถ้าพูดชมในเชิงที่ว่ากระทบในสิ่งที่ไม่ใช่เมถุนเนี่ยก็เป็นอะไรทุกข์ไปใช่ไหมหรือว่าทุรใจอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นคนละข้อไงคนละข้อมันนั่งเฉยๆในที่ลับไม่ไปพูดเนี่ยก็เป็นแล้วถ้าเจตนาจะนั่งในที่ลับมันยังอย่าปาจิตตีไงอันนี้เรากำลังตีความเรื่องระยะห่างเนี่ยทีนี้ที่แต่ละท่านที่เสนอมาว่า12ศอกเนี่ยคำว่า12ศอกนี่เขาคุยเรื่องอะไรเขาคุยเรื่องว่าภายใน12ศอกเนี่ยถ้าเราพูดตรงนี้ใครไม่ได้ยินนะภายใน12ศอกเนี่ยถ้าใครไม่ได้ยินเสียงละวัดไป12ศอกอ่ะนอก12ศอกไปนะไม่ได้ยินเราพูดนะนี่คือชื่อว่าในที่ลับหูนะเขาต้องเข้ามาอยู่ภายในได้ยินเราพูดว่าเรื่องอะไรนะแต่นี้เราห่างไปเป็นยุคเลยใครได้ยินเราพูดนะไม่มีใครได้ยินเราพูดว่าเราพูดเรื่องอะไรผมว่ามันน่าจะเข้าข่ายว่าลักษณะระยะห่างถ้าไม่ได้กำหนดไว้นี่นะน่าจะเจรนาอยู่ในที่ลับอะไรเงี้ยแต่พยัญชนะอาจจะไม่ตรงนะเพราะว่าท่านใช้คำว่าที่ว่านั่นแหละห่างไป12กิโลเงี้ยเธออยู่บ้านฉันอยู่วัดนะขอการครับอาจารย์ลองเปิดไปดูอัตถกถาหน้า679สิครับท่านบอกภิกษุนั่งด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับเกิดความยินดีในที่ลับกับหญิงมายังสำนักของตัวแล้วนั่งไม่เป็นอาบัติเลยเนี่ยนะหมายว่าเรานั่งแล้วยินดีโยงเข้ามาอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นอาบัตินะครับแต่ที่ว่านั่งคนละที่นะโยมบางทีคนละจังหวัดอย่างเงี้ยนะคนละอำเภอคนละตำบลแล้วคนละบ้านเนี่ยนะพระอยู่วัดท่านโยมก็อยู่บ้านเนี่ยแล้วมาคุยกันเนี่ยฮะคุยอะไรประทับทางอากาศแล้วประทับคารมกันทางอากาศเนี่ยนะ
มันคนละที่กันเลยนะครับถ้าเราไม่ได้คุยถึงวาจาพาดพิงเมถุนธรรมวาจาพูดส่วนเว้าส่วนโค้งเขาแม้กระทั่งส่วนผมส่วนลายเขาเนี่ยไม่น่าจะเป็นอาบัตินะครับเอาพูดตรงนั้นถ้าท่านตรงประเด็นคือตรงนั้นแหละเยี่ยมมากเลยผมโล่งนะผมโล่งแล้วนะถ้าอาจารย์สมบูรณ์พูดตรงนี้ผมจะไม่โล่งนะนี่ผมโล่งแล้วผมเข้าใจเลยว่าผมกล้าตอบว่าไม่เป็นอาบัติแล้วเพราะว่าไม่ได้นั่งอยู่ที่เดียวกันเพราะว่านั่งในที่ลับเนี่ยต้องนั่งในที่เดียวกันอย่างที่อาจารย์สมบูรณ์ว่านี่นะแต่มันจะเป็นคือเป็นตอนที่เราไปพูดนี่แหละตอนที่เราไปพูดนี่นะเพราะมันคนละที่มันจะนั่งในที่ลับมันจะเป็นก็คงจะเป็นตอนที่เราพูดนี่แหละข้อกล่าวครับเอาพิจารณาทีนึงนะเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสิกขาบทที่7เรื่องอย่างนี้เช่นที่ผมยกไปก็คือ1แสดงมาตุคามแสดงธรรมกับมาตุคามเกิน6คำก็เป็นอาบัติใช่ไหมครับกับแสดงธรรมแสดงธรรมแก่ผู้ที่สวมรองเท้าใช่ไหมครับคือเราการแสดงธรรมโดยใช้ไอ้โทรศัพท์คุยกันเนี่ยเราต้องถามเขาหรือว่าถอดรองเท้าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถามครับถามก็อยากให้ช่วยกันวินิจฉัยแต่ผมเคยถามผู้รู้ทางพระวินัยทอนทั้งหลายเขาว่าเวลาแสดงธรรมะที่จะเป็นอาบัติเกิน6คำเนี่ยหมายถึงพูดบาลีไม่ได้เกี่ยวกันเอาภาษามาเอาภาษาไทยพูดเป็นร้อยแก้วอย่างนี้นะอย่างเทศในลักษณะนี้นะนอกจากพูดเป็นบาลีอัตเหตโนนาโตอะไรก็ว่าไปนะคนนี้จึงจะเป็นอาบัติแต่ถ้าพูดอันบรรยายไปอย่างนี้ไม่เป็นไม่ทราบว่าผมจำมาผิดหรือเปล่าอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าไงถูกใช่ไหมอย่างเงี้ยโอเคแล้วงั้นไม่เป็นนะอย่าไปเผลอพูดบาลีในโทรศัพท์ก็แล้วกันเดี๋ยวจะเกิน6คำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วที่อาจารย์มาอาคมบอกว่าพูดอะไรการตั้งดึกดื่นค่อนคืนอย่างเงี้ยอันนี้ใครให้คำตอบเราทำไมต้องพูดกลางคืนกันพูดโทรศัพท์มองถ้าไม่มีปัญหาที่พิเศษก็จะต่อปัญหาต่อไปนะเรื่องเขาคุยอะไรก็ช่างเถอะเขาคุยเยอะครับคืออย่างนี้ผมอยากจะขยายความอาจารย์มหาอาคมหน่อยว่าสมัยนี้โทรศัพท์กลางคืนเขาบอกว่าโทรฟรีเรื่องมาที่โทรกลางคืนมันโทรฟรีก็เลยคุยกลางคืนกลางวันก็ไม่คุยวันโทรเสียตังค์นำมาหาเนาะแค่นั้นเองนะเดี๋ยวผมขอถามอีกนิดนึงเพื่อว่าจะเดินทางไปอย่างเงี้ยมีโยมผู้หญิงมารับมาชวนไปอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายในอันไหนไหมครับที่มุงที่บางที่รับที่จะต้องไป2ต่อ2อะไรนี่ไหมเข้าในสิกขาบทไหนไหมพระชวนโยมก็ตามหรือโยมมาชวนพระก็ตามหรือชวนกันทั้ง2คนไปด้วยกันก็ตามจะไปธุระไปแสดงธรรมไปหาหมอไปอะไรต่างๆพวกนี้ครับนิมนต์ท่านอาจารย์หาพยอมลองหลักฐานตรงนี้นะครับเพราะว่าพระก็เกี่ยวเนื่องกับโยมบางทีโยมไม่อยากจะช่วยเหลือเช่นพระป่วยก็อยากจะพาไปหาหมอไม่มีใครผู้ชายไม่มีจำเป็นจะต้องไปอย่างเงี้ยควรจะใช้โวหารยังไงจึงจะไม่เป็นอาบัติด้วยนะครับครับเพราะโอกาสนะครับอันนี้ลุงใหญ่เป็นทีสิกขาบทสิกขาบทนะครับการที่ไปในรถกับโยมสองต่อสองนี่ถ้ามีการนั่งร่วมกันไปนะครับถ้าจะเป็นก็เป็นอยู่ในสิกขาบทในปาจิตตีนะครับยินดีการนั่งร่วมนั่งร่วมในที่รับไปนะครับรับนั้นทั้งรับทั้งหูทั้งตาเวลานั่งไปในรถแล้วมันก็ไม่มีใครนั่งถ้าไม่มีคนนั่งร่วมไปด้วยนะครับครับไม่มีมี2ต่อ2ครับครับในอาบัติของสิกขาบทนั้นนะครับมีถึงว่าภิกษุไม่ยินดีนะครับไม่ยินดีในการนั่งร่วมนะครับมีแค่ในการให้ตัวอย่างไม่ว่ากำลังมณีการกรรมฐานอยู่นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถึงช่วงที่เราไม่ยินดีเนี่ยมันยังไม่เป็นอาบัตินะครับแต่ถ้าหันกลับมายินดีเมื่อไหร่ก็เป็นตอนนั้นเลยยินดีในการนั่งร่วมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าเรามีจิตบริสุทธิ์แล้วนั่งไป2ต่อ2นี่มันก็คือมันทำความโล่งใจให้เพื่อนกระทาธรรมิกก็ยากนะครับแล้วตัวเองเราจะการอาบัติตัวเองก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะมันหันไปยินดีตอนไหนก็เป็นตอนนั้นนะครับอันนี้จะเป็นข้อนึงนะครับส่วนอีกข้อนึงเกี่ยวเรื่องของการชักชวนนะครับในสิกขาบทนั้นก็ให้ที่มีการพูดถึงเรื่องการชักชวนนะครับให้มาดูในสิกขาบทของภิกษุณีนะครับในปทัพพจนะนะครับในโอวาทสิกขาบทนะครับในโอวาทวรรคนะครับในเรื่องการชวนภิกษุณีเดินทางนะครับภิกขุณีสังวิธานะสิกขาบทหรือไงนะครับการภิกษุ
ชักชวนญาติโยมเดินทางร่วมกันนะครับสรุปคือต้องชวนทั้งคู่นะครับชวนทั้งคู่หมายความว่าภิกษุก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะ2โมงมีการนัดเวลากันด้วยนะครับโยมก็นัดแนะกับพระเดินกันนะครับว่าเดี๋ยวไปกันต่างคนต่างชวนกันอย่างเงี้ยนะครับตอนชวนนั้นเป็นอาบัติทุกกฎก่อนนะครับแล้วตอนไปจริงๆก็ละบ้านนึงเป็นอาบัติปาจิตตีนะครับเข้าเขตบ้านนึงชวนกันในสถานที่ไหนท่านจำกัดไหมครับมันเช่นโยมอยู่บ้านโทรมาบอกกับโยมมาบอกกับพระว่าจะพาไปที่นั่นที่นี่ครับหรือว่าโยมมาที่วัดต้องมาชวนกันในวัดเลยหรือเปล่าครับคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่าชักชวนนะครับที่ว่าเป็นอาบัติเนี่ยคือในกรณีที่พระชักชวนนะครับเป็นอาบัติทุกกฎแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ภิกษุไม่ได้ชักชวนนะครับไม่ชักชวนอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัตินะครับไม่เป็นอาบัติแต่ผมอยากจะถามถึงสถานที่บางทีพระอยู่วัดโยมอยู่บ้านโทรศัพท์ไปบอกโยมอย่างนั้นจะเป็นไหมครับเขาบอกมีสถานที่ที่เป็นกัปปิยะนะครับก็คือชวนภายในอารามในอารามนี่เป็นกัปปิยะนะครับชักชวนเนี่ยไม่เป็นอาบัติแต่เวลาไปจริงๆเป็นครับอ๋อตอนชวนไม่เป็นนะครับเป็นชวนเนี่ยไม่เป็นแต่เวลาไปจริงๆเนี่ยเป็นครับเรียนพูดถึงขอกราบกลางมหาวิทยาลัยผมไม่เข้าใจที่ว่าชวนเป็นไปไม่เป็นเนี่ยชวนไม่เป็นแต่ไปเป็นเนี่ยครับไอ้ยังไงไอ้อยู่ในอรรถกถานะครับไอ้เปิดเป็นธรรมันตภาษาธิกาเขาจะบอกว่าได้ยินว่าที่นั้นเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นกัปปิยะเป็นที่ดินเป็นที่สมควรนะครับชวนได้อยู่ในแล้วชวนได้ทำไมไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติเรื่องการชวนเฉยนะครับแล้วมันจะเป็นอาบัติข้อไหนถ้าเราชวนตอนเดินทางร่วมถ้าเราชวนแล้วเราไม่ไปจะเป็นอาบัติไหมก็ถ้าชวนแล้วไม่ไปก็ชวนก็เป็นอาบัติทุกกฎแค่ตัวเดียวนะครับอ๋อถ้าไปเป็นปาจิตตีไปปาจิตตีถ้าชวนในอารามไม่เป็นแต่ถ้าไปนี่เป็นอาบัติครับไม่ใช่ในอารามอย่างเดียวนะครับเขาให้ตัวอย่างไว้เยอะเลยนะที่อยู่ภิกษุณีภายในอารามในโรงฉันในสำนักเดียรถีนะครับก็ดูหลักฐานหน่อยนะผมไม่ค่อยมั่นใจว่าถ้าชวนแล้วเป็นเนี่ยไอ้ถ้าชวนแล้วไม่เป็นไปแล้วเป็นในกังขาวิจารณีนี่ให้ดูนะครับในกังขาวิจารณีนี่มีอยู่ในหน้า251นะครับส่วนในธรรมันตภาษาธิการรอสักครู่นะครับโอวาทวรรคสิกขาบทที่7นะครับในอรรถกถาไปเปิดดูในที่นั้นจะเจอนะครับทีนี้คนชวนกับคนถูกชวนจะต้องอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าหรือว่าอย่างกรณีที่ท่านพระอาจารย์มหาบุญชูท่านถามเนี่ยอีกท่านหนึ่งอยู่ที่วัดครับแล้วก็โยมก็อยู่ที่บ้านหรือลักษณะเนี้ยถ้าเกิดชวนกันเนี่ยจะเป็นอาบัติไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วเป็นอาบัติเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของมุ่งการอยู่ร่วมมุ่งที่รับใช่ไหมที่ไปอ่ะขอกราบนะครับหรือคนละอย่างในการชักชวนในที่นี้ไม่มีคำว่าเอกโตนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความพิเศษชวนทางโทรศัพท์ในหมู่บ้านกันอาจจะเข้าขายได้นะครับไปดูในสมันตภาษาธิกาเล่มบาลีอยู่ในหน้า338นะครับเขาบอกว่าถ้าว่าภิกษุนะครับชักชวนนะภายในบ้านในที่ประตูนะครับของสำนักภิกษุณีที่ถนนนะครับหรือที่สถานที่อื่นๆมีสถานที่สี่แยกนะครับสามแยกโรงช้างอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นอาบัติทุกกฎแก่พระภิกษุนะครับเมื่อไปแล้วอย่างนี้นะครับชักชวนแล้วอย่างนี้ออกจากบ้านไปเนี่ยนะครับในขณะออกยังไม่เป็นอาบัตินะครับในขณะล่วงอุปจาระของบ้านอื่นนะครับเป็นอาบัติปาจิตตีนะก้าวแรกเป็นทุกกฎก้าวที่สองเป็นปาจิตตีนะครับครับครับมีอะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเอาให้อาจารย์มหาพยอมตอบไปก่อนนะส่วนเดี๋ยวเรื่องภายในที่ผมจะคุยกันเองเอาเชื่อตามอาจารย์มหาพยอมไปก่อนตกลงว่าเรื่องของการชักชวนนี่พอสรุปได้ยังเข้าใจได้เลยเนาะสรุปว่าจะได้ไปข้ออื่นนะสรุปว่าไงก่อนสรุปว่าอาจารย์มหาสรุปไงว่าชวนยังไงเป็นไปยังไงเป็นไม่เป็นครับจะชวนก็ชวนตามสิกขาบทตามปฐพาชนะของสิกขาบทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคำบาลีอ่านให้ฟังนะครับในโอวาทวรรคนะครับสิกขาบทที่7เกี่ยวเรื่องของการชักชวนนะครับคำว่าสังวิทายะนะครับในบาลีท่านให้ตัวอย่างนะครับการชักชวนว่าดูก่อนน้องหญิงพวกเราจะเดินทางกันนะโยมก็ชวนภิกษุบ้างพระคุณเจ้าพวกเราจะเดินทางกันนะ
ก็ชวนกันไปชวนกันมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าจะวันนี้เมื่อวานหรือวันอื่นวันอะไรเงี้ยนะครับมีการชักชวนกันคือต่างคนต่างชวนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราจะไปนะครับถ้าเราไม่ชวนโยมชวนเฉยเนี่ยเราไม่เป็นอาบัตินะเราไม่ได้ชวนโยมชักชวนอย่างเดียวครับเราก็ไม่ได้รับปากเราก็ไม่ได้บอกว่าน้องหญิงจะไปเดินทางกันหรือบางทีเราต้องการจะไปเราก็ยังไปชักชวนนะครับพูดคำไม่เป็นกัปปิยะอันนี้ผมลองถือไม่มีนะครับอันนี้พูดโดยว่ามันไม่เข้าในบรรทัดภาชนะนะครับบอกว่าอาตมาจะไปหาหมอนะครับชโยมเขามารับไปก็ไปนะครับไม่ได้ชักชวนนะแต่เวลาไปเนี่ยต้องมีคนไปเป็นเพื่อนด้วยเพราะไม่งั้นมันอาจจะไปโดนอิทธิขาบนเกี่ยวเรื่องการนั่งร่วมกันไปนะครับการนั่งร่วมนี่หมายถึงว่ามุ่งที่รับใช่ไหมครับยินดีครับครับถ้าไม่ยินดีที่รับเราก็ไปเลยนะครับคิดว่าไม่เป็นใช่ไหมอาจารย์ครับขอโอกาสครับถ้าเกิดว่าแหมมันเจ็บปานตายจริงๆมันไม่มีใครไปอยู่สองคนเนี่ยนะครับเมื่อแต่เราเจ็บจนจะแย่อยู่แล้วก็นึกถึงแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดเท่านี้นะครับผมว่ายินดีคงที่รับคงไม่ไปนึกถึงนะแต่โดยปกติแล้วก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะคิดได้นะครับเพราะคนบางทีร่างกายแข็งแรงดีประมาทนะครับไอตอนเจ็บมากไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นหรอกตรงนี้นะในอัตถกถาของสมันตปาสาธิกาที่มีพระบาลีด้วยนะครับหน้า428นะครับท่านบอกว่าแม้แต่พระชวนกับภิกษุณีเนี่ยนะชวนกันไปอยู่ในที่กัปปิยกุฏิก็ยังไม่เป็นเลยเนี่ยครับด้วยแต่ทางสามแพร่งสี่แพร่งอะไรพวกนี้นะถ้าอยู่ในสถานที่สมควรไม่ชวนว่าโยมเดี๋ยวเราจะไปอินเดียกันนะโยมเดี๋ยวเราจะไปบูชาพระเจดีย์กันนะอะไรเนี่ยก็ยังไม่เป็นนะไอ้พระเจดีย์พระไปอินเดียเนี่ยผมว่าเองนะหมายความว่าชวนในสถานที่เป็นกัปปิยภูมิอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าในที่สัดส่วนนะครับก็อาจารย์อ่านต่อเพียงนิดนึงนะครับแต่ตรงนั้นอ่ะไอ้ตอนชวนเนี่ยไม่เป็นนะครับครับแต่ไอ้ตอนไปจริงๆเดี๋ยวผมจะอ่านให้ก่อนนะครับครับจริงอยู่ในเวลาชักชวนกันถ้าว่าภิกษุและภิกษุณีแม้ทั้งสองยืนชักชวนกันในสำนักภิกษุณีก็ดีในระหว่างวัดก็ดีในโรงฉันก็ดีในที่อยู่แห่งเดรัจฉีก็ดีไม่เป็นอาบัติได้ยินว่าภูมินี้เป็นกัปปิยภูมิครับครับเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงไม่ปรับอาบัติทุกกฎเพราะการชักชวนเป็นปัจจัยในสำนักแห่งภิกษุณีเป็นต้นเป็นปาจิตตีตามวัตถุทีเดียวแก่ภิกษุผู้เดินทางไปแสดงว่าตอนชวนไม่เป็นครับไม่เป็นทุกกฎนะเพราะอยู่ในที่ในทางแต่ถ้าไปแล้วเป็นปาจิตตีเพราะการเดินทางครับครับนั้นไม่มีเพื่อนไปด้วยแล้วก็เป็นปาจิตตีใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าอย่างนี้คือหมายว่าถ้าไปชวนนอกกัปปิยภูมินี่เป็นทุกกฎเพราะชวนด้วยเป็นปาจิตตีเพราะไปนะจะได้เข้าใจอย่างนี้ชวนนอกกัปปิยภูมิเป็นทุกกฎเพราะชวนก่อนไปก็เป็นปาจิตตีเลยแต่ถ้าชวนในกัปปิยภูมิไม่เป็นทุกกฎเพราะการชวนแต่จะเป็นปาจิตตีเพราะการไปเอาสรุปละเข้าครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือเปล่าก็คือว่าชวนไปที่เป็นกัปปิยภูมิไม่ใช่ชวนอยู่ในสถานที่กัปปิยภูมิเช่นเราชวนกันไปฉันข้าววัดโน้นดีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เดินทางไปด้วยกันไอ้ตอนชวนมันไม่เป็นแต่ไอ้ตอนการเดินทางมันไปไม่น่าใช่มั้งเราพูดถึงที่ชวนไม่ได้ที่ไปนะกำลังพูดถึงที่ชวนเนี่ยไม่ใช่ที่ไปนะไม่ใช่ว่าเราไปสำนักพิคณีกันไหมอะไรเงี้ยนะใช่เปล่าได้มาหาแต่ผมฟังว่างกันนะก็เขากำลังที่ชวนไม่ใช่ที่ไปนะอาจบนะจบก่อนเดี๋ยวฝากไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ต้องอ่านก่อนไหมอยากฟังอะไรต่อนี่อ่านเลยก่อนเดี๋ยวพอดีอาจารย์โยธินบอกว่าอยากให้ผมอ่านต่อนะครับหน่อยนึงนะครับขออนุญาตนะครับแต่ถ้าว่าภิกษุกับภิกษุณีชักชวนกันภายในบ้านที่ถนนใกล้ประตูสำนักของภิกษุณีก็ดีในที่เราอื่นมีทางสี่แพร่งสามแพร่งในโรงช้างเป็นต้นก็ดีภิกษุต้องอาบัติทุกกฎชวนนอกสถานที่นั้นจะเป็นทุกกฎครั้นชักชวนกันอย่างนี้แล้วจึงออกจากบ้านไปไม่เป็นอาบัติเพราะการออกจากบ้านแต่ในเพราะการอย่างย่างลงสู่อุปจาระแห่งบ้านที่ถัดไปเป็นปาจิตตีแก่ภิกษุท่านกล่าวไว้ในมหาปัจจีรีว่าแม้ในการย่างลงสู่อุปจาระนั้นเป็นทุกกฎในเพราะย่างเท้าที่1เป็นปาจิตตีในย่างเท้าที่2ก็ถ้าภิกษุออกจากบ้านแล้วแต่ยังไม่ย่างลงสู่อุปจาระแห่งบ้านถัดไปเพียงใด
แต่เมื่อชักชวนกันในระหว่างนี้เป็นทุกกฎแก่ภิกษุเพียงนั้นในการย่างลงสู่อุปจาระแห่งบ้านถัดไปไม่เป็นอาบัติโดยนิยกรเหมือนกันถ้าภิกษุกับภิกษุณีมีความประสงค์จะไปสู่บ้านไกลมากเป็นอาบัติทุกย่างทุกครั้งที่ย่างลงสู่อุปจาระแห่งบ้านโดยนับอุปจาระแห่งบ้านข้อความมีเท่านี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออ่านปริวานนะปริวานจะได้เข้าใจว่าอาการอันนี้ไม่เป็นอาบัตินะอนาปฏิวาระเนี่ยอนาปฏิวาระเนี่ยหนึ่งมีสมัยมีสมัยเนี่ยไม่เป็นอาบัติคือสมัยไหนนั่นอันนี้ภิกษุณีผมกำลังพูดถึงโยมนึกถึงสมัยไม่ออกเลยนะนั่งแล้วก็โยมนี่แล้วผมก็ดูเนี่ยสองไม่ได้ชักชวนกันไปภิกษุณีชวนภิกษุไม่ได้ชวนก็คือโยมชวนนะพระไม่ได้ชวนนั่นแหละไปผิดนัดโยมก็ไป8โมงเช้าเงี้ยเราไป8โมงครึ่งไปขึ้นรถกันเดียวกันคนละเวลานะคนละเวลานี่อย่างนี้ได้อุบายแล้วว่าไปว่าไปมีอันตรายเสือไล่กัดต้องไปลักษณะนี้นะเจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นอะไรเงี้ยมันอันตรายนะไอ้ผมว่าสิขาวันนี้ละเอียดมากนะต้องมาดูทีนึงสมมติว่าชวนกันแล้วเกิดเรามานึกได้ว่ามันเป็นอาบัติแน่นอนก็นั่งทูไปให้มันเป็นเลยไปสัก5นาทีแล้วค่อยขึ้นรถผมอยากจะให้ฟังนะที่ว่าผิดนัดนี่นะวินิจฉัยในคำว่าวิสังเกเตนะอันนี้ในอักขฐานหน้า430นี้พึงทราบดังนี้ภิกษุกับภิกษุณีกล่าวว่าเราจักไปกันก่อนฉันนะครับว่าก่อนเที่ยงนะแล้วไปภายหลังฉันกล่าวว่าเราจะมากันในวันนี้แล้วไปเสียวันพรุ่งนี้คือตอนชวนน่ะพวกเราไปวันนี้กันนะแต่อ้าวเอาไปมากลับไปพรุ่งนี้ซะแล้วไม่ได้โทรบอกกันใหม่นะแต่ว่าผิดนัดแต่ละฝ่ายผิดนัดอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติเพราะผิดนัดเวลาแลแต่แม้เมื่อมีการผิดนัดหมายประตูหรือผิดนัดหมายหนทางเป็นอาบัติแท้ถ้าผิดนัดเวลาไม่เป็นนะผิดนัดเวลาไม่เป็นแต่ผิดนัดทางหรือว่าผิดนัดประตูนี่เป็นอย่างเช่นเราอาจจะนัดว่าโยมเดี๋ยวเราไปกันนะโยมขึ้นประตูหน้าแต่มาจะขึ้นประตูหลังนัดกันอย่างเงี้ยแต่พอดีพอไปจริงพระไปขึ้นประตูหน้าโยมกลับมาขึ้นประตูหลังผิดนัดประตูอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นเหมือนกันแต่ถ้าผิดเวลาไม่เป็นเนาะอ๋ออันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่ามั้งลึกซึ้งเกินไปอย่างนี้เวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะไปหาหมอเนี่ยนะดันอย่างสมมติว่ามีพระป่วยเนี่ยถ้าเกิดเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงอ่ะนะคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายมารับได้ก็สะดวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเกิดเราอาพาธแล้วเรานึกไม่ออกนะถ้าเกิดว่าเราจำเป็นจะต้องไปในช่วงนั้นเนี่ยบอกว่าไป 3:00 น.เนี่ยก็ขึ้นไปตอน 3:05 น.พอถึงโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นอาบัติด้วยขอโอกาสครับเราก็อย่าไปชักชวนนะครับในกรณีที่นั้นอย่าไปชักชวนเราไม่ได้พูดชักชวนเราก็บอกว่าอาตมาจะไปหาหมอช่วง 3:00 น.นะนัดหมอไว้ 3:00 น.อาตมานัดหมอไว้ 3:00 น.ที่โรงพยาบาลนี้อย่างเงี้ยนะครับก็พูดเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวโยมไปรับท่านแล้วกันเดี๋ยวก็โยมก็พูดไม่เป็นไรครับเราก็โยมจะมารับก็มารับธรรมะไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยก็คือเราก็อย่าไปพูดชักชวนเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้การนี้เป็นกิจกรรมบนนี้มันจะมีการชักชวนด้วยนะครับถ้าเราบอกเพียงว่าตามใจโยมเนี่ยถือว่ารับคำโยมไหมไอ้คำมารับคำในชักชวนคนละอย่างเนาะแต่ชักชวนก็คือตามประทับภาชนะเขาโยมเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับโยมไปไหว้จะดีกันไหมอย่างเงี้ยเนาะอ๋อครับอ่ะพอสมควรทีนี้ผมขอโยงมาที่ปัญหาของมหาคมต่อนิดนึงว่าโทรศัพท์แสดงธรรมโดยที่ไม่มีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วยจะถือว่าแสดงธรรมกับมาตุคามโดยที่ไม่มีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่จะปรับอาบัติได้หรือเปล่าเพราะโดยมากจะเป็นอย่างนั้นว่าแสดงธรรมโดยไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยเลยนะเราสามารถปรับอาบัติได้ไหมตามหนาวยอมขอโอกาสนะครับก็จริงๆแล้วการแสดงธรรมในที่นั้นท่านก็ไม่ได้กำหนดสถานที่นะครับว่าภิกษุอยู่กับโยมมากไกลใกล้ขนาดไหนใช่ไหมครับมีแต่แสดงธรรมกับโยมก็ควรจะรังเกียจไหมนะครับตอนนี้
แต่ว่าที่เอาที่นี่ก็เอาเป็นตัวบาลีแล้วกันที่จะเป็นอาบัตินะไอ้ตั้งโทรศัพท์นี่ก็ไม่เห็นช่องที่มันจะรอดนะนะครับแต่ก็ไม่กล้าพูดเป็นโดยส่วนเดียวไปหรอกเพราะในสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับก็ควรตั้งความเกรงใจในสิกขาบทไว้นะครับแล้วก็มีการทักถามก็ว่างก็ดีเนี่ยโยมนั่งการยืนใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเนาะนะครับเพื่อความเป็นเคารพในธรรมด้วยนะครับมีเป็นปัญหาถามนิดนึงสมมติว่าถ้าแสดงธรรมจริงๆเนี่ยนะแล้วเราก็ให้สามเณรมานั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่ามีผู้รับฟังอยู่ด้วยไหมแล้วก็ถ้าสามเณรเขาฟังจริงๆเนี่ยถ้าแสดงธรรมทางโทรศัพท์นะสามเณรเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินนะไม่รู้ว่าอะไรกันบ้างฮะอ๋อมันมีโทรศัพท์บางรุ่นครับเปิดไม่ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะครับรุ่นใหม่เปิดได้อันนี้พูดถึงว่าถ้ารุ่นที่เปิดไม่ได้มันอย่างนี้จะถือว่ามีสามเณรร่วมฟังอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือถ้าหากว่าเปิดได้นี่ก็คือไม่แปลกใช่ไหมถ้าเปิดได้นี่ก็คือตกลงว่าได้เปิดโทรศัพท์ได้นะที่ว่าเปิดเครื่องเปิดลำโพงเปิดอะไรได้แต่ถ้าเปิดไม่ได้นี่ก็ยังอยู่ร่วมกันก็ใช้ได้เลยเขาได้ยินเสียงพระจริงๆมันจะเป็นอาบัติอ๋อเขาได้ยินเสียงพระใช่ไหมสามเณรได้ยินเสียงพระก็จึงถือว่าเป็นการอยู่เป็นเพื่อนได้เหมือนกันเดี๋ยวถามปัญหาต่อไปเลยนะถามอาจารย์จะเพิ่มไหมปัญหาเลยนะถามว่าโอ้โหอาสนะไม่ได้ขนาดอย่างที่ท่านว่าไว้อธิษฐานเป็นผ้านิสสีสนะได้หรือไม่อ่ะนี่มันตอบเลยบรรทงเลยพูดเลยนะอาสนะไม่ได้ขนาดนะจับไม้ไว้เลยไม่ต้องไปเสียบไว้ไม่ปัญหาผมไม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่เออขอโอกาสนะครับเหมือนกันจับรู้สึกว่าจะถามว่านิสสีสนะไม่ได้ขนาดใช่ไหมครับนิสสีสนะไม่ได้ขนาดอาสนะไม่ได้ขนาดนะโอ้สมบัติภาพไม่ได้ขนาดนั่นเองนะครับอย่างที่ท่านว่าไว้เนี่ยอธิษฐานเป็นผ้านิสสีสนะได้หรือไม่ท่านไม่ได้กล่าวขนาดอย่างเล็กอย่างไรไว้นะครับเพียงแต่ว่าห้ามเกินขนาดเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ถ้าพอนั่งก็อธิษฐานขึ้นเนี่ยนะครับพอนั่งคือทำให้เป็นที่นะพอเป็นผ้ารองนั่งได้อธิษฐานก็ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าอธิษฐานนั้นน่ะต้องไม่เล็กกว่า25เป็นการยืนเป็นผ้าอธิษฐานนะครับต้องไม่ความกว้างต้องไม่สั้นกว่า25เซนความยาวต้องไม่ต่ำกว่านะครับ50เซนผ้าที่จะเป็นกวนผ้าอธิษฐานที่กลับมานะครับกว้าง5กว้าง25ยาว50นะครับขนาดเล็กขนาดเล็กที่สุดครับครับต่อมาอยู่หมดเลยอ่านเองตอบเองเลยครับครับอันนี้ก็มาดูว่าในเสกีวัดไม่แสดงธรรมแก่คนยืนบนรองเท้าเป็นต้นคนจะแสดงธรรมเองนะจะยืนบนรองเท้าเป็นต้นได้หรือเปล่าบอกก็ได้นะครับการประเคนของต้องยกขึ้นจากพื้นหรือเปล่าใสไปได้ไหมนะครับยกสักนิดนะครับแต่ของที่ยกไม่ไหวก็ยกนิดเดียวไม่ต้องยกทั้งหมดนะยกแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นั่งเก้าอี้คนละตัวนะครับแต่สูงกว่าพระเถระใช้ได้ไหมนะครับอันนี้บอกใช้ไม่ได้นะครับเกิดมันเป็นการถ้าเป็นในสถานที่นะครับเช่นในโรงพักในอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันสูงกว่าก็จะทำให้ต้องอาบัตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสถานที่อื่นๆนะครับที่ท่านไม่ได้มีการกำหนดไว้เนี่ยก็จะเป็นการประกาศความไม่เคารพนะครับก็ใช้ไม่ได้ไม่ควรนะครับเดี๋ยวขอกราบจังตรงที่ว่านั่งที่สูงกว่าพระเถระเนี่ยที่ว่าปรับอาบัตินี่ผมก็ไม่ได้เห็นภาชนะโดยตรงนะว่าไอ้ภาชนะไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนครับขอโอกาสครับไอ้ตรงนี้มาจากในพัดในโรงพัดนะครับภิกษุไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระนะครับในที่ที่สูงกว่าหรือที่ที่เสมอกันนะครับอ๋อในโรงอาหารโน่นนะครับครับผมคิดว่าไอ้อย่างนี้ลักษณะอย่างเนี้ยไม่เป็นอะไรไงอาจจะก็อี้สูงหน่อยอะไรเงี้ยเทระอาจจะต่ำหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อปรับทุกที่เลยผมคิดว่าเฉพาะแต่ในโรงพัก
เขาการไม่ได้พูดถึงทุกที่นะครับผมพูดเฉพาะในวัดที่ห้ามไว้นะครับนั่นคือในโรงพักแต่ในที่อื่นๆน่ะที่ไม่ดีท่านไม่ได้ห้ามไว้ในเรื่องการนั่งเบียดเสียดพระเถระมันเป็นการประกาศความไม่เคารพการนั่งที่สูงกว่านะครับผมไม่ได้พูดถึงอาบัติครับครับที่ว่าถามเนี่ยที่ว่านั่งเก้าอี้สูงกว่าพระเถระเนี่ยผมก็คิดว่าท่านตอบว่าเป็นอาบัติเนี่ยผมก็เลยผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะอาจจะยังอ่านไม่ครบนะที่ว่านั่งเก้าอี้คนละตัวแต่สูงกว่าพระเถระเนี่ยใช้ได้ไหมตรงนี้นะก็ตอบว่าโดยธรรมเนี่ยใช้ไม่ได้เนาะครับแต่โดยวินัยนี่จะปราบอาบัติท่านได้หรือเปล่าอย่างก็ต่างเนี่ยผมก็พูดถึงสถานที่ไงครับพูดถึงสถานที่ที่เป็นในโรงพักเนี่ยในกรณีที่ไอ้เก้าอี้เนี่ยมันก็เหมือนกับพวกอาสนะเป็นที่นั่งเหมือนกันถ้ามันสูงกว่านะครับไปนั่งในนั้นก็แล้วไปนั่งติดกับพระเถระด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จัดเป็นการนั่งบีบเสียดพระเถระนะครับก็จะทำให้ต้องอาบัติในตรงนั้นนะครับในวัดในโรงพักแต่ถ้าเกิดว่ามันพอดีเสมอกันเวลาเราเข้าไปบินเราไปฉันอาหารในบ้านนะครับในบ้านไหนบ้านหนึ่งนะครับที่เขาโยมนิมนต์ออกไปเนี่ยวิธีที่เราจะป้องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนั่งกีดกันการนั่งเบียดเสียดพระเถระแล้วก็การไม่กีดกันอาสนะภิกษุใหม่นะครับไอ้ถ้าเกิดเก้าอี้เนี่ยก็เป็นยกพันธิทัศนะในกรณีที่ญาติโยมเขาปูอาสนะไว้9ผืนเนี่ยนะครับพอดีเป๊ะเลยภิกษุนะครับผู้เข้าไปนั่งรองจากพระเถระเนี่ยควรจะเว้นไว้สักอาสนะ2อาสนะนะครับแต่ถ้าเกิดเขาปูไว้พอดีเราจะเว้นไม่ได้นะครับเราต้องไปขออนุญาตพระเถระว่าพระท่านครับท่านอาจารย์ครับอาสนะนี้สูงไม่ใช่สูงกว่านะสูงเฉยๆคือไปสูงเสมอกับพระเถระนะครับในอัตถาว่าไว้แบบนั้นถ้าเกิดว่าท่านไม่ขออนุญาตแบบนี้นะครับไม่บอกพระเถระแบบนี้นั่งไปเลยนะครับก็ชื่อว่าเป็นนั่งการนั่งเบียดเสียดพระเถระแต่แล้วถ้าเกิดพระท่านขออนุญาตแล้วพระเถระนิ่งเฉยไม่ยอมพูดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการกีดกันอาสนะภิกษุใหม่นะครับภิกษุนั้นนั่งไปเลยไม่เป็นอาบัตินะครับภิกษุพระเถระที่ไม่อนุญาตนั่นแหละจะต้องอาบัติเองนะครับเพื่อเป็นการกีดกันอาสนะภิกษุใหม่เพราะนั้นก็เวลาเข้าไปในบ้านนะครับเวลาฉันกันเนี่ยก็ภิกษุผู้มีปัญญามากกว่านะครับบวชก่อนอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าภิกษุที่นั่งหลังเราเนี่ยจะรู้วินัยไม่รู้วินัยเนี่ยนะครับเราก็อนุญาตท่านเลยอันนี้มนนั่งครับนี่มนนั่งเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมขอโอกาสพระเถระในกรณีที่วัดจักรแดงในหลวงฉันถ้าเกิดว่ามีพระเถระท่านพรรษามากกว่าเราอนุญาตให้ท่านไปนั่งหน้าแต่ท่านไม่ไปนั่งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไปนั่งเหนือท่านเนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นอาบัติไหมคือเราให้ท่านนั่งหน้าท่านก็ไม่ยอมนั่งท่านให้เรานั่งหน้าอย่างนี้แล้วก็ท่านอนุญาตให้เรานั่งด้วยเราก็อึดอัดบางครั้งไม่ทราบว่าเป็นยังไงครับมหาพยอมจะถามว่าโทษนั้นตกถึงแก่ใครใช่ไหมครับจะเป็นอาบัติกับพระเถระหรือว่าพระที่เป็นผู้มีพรรษาน้อยกว่าใช่ไหมครับจะวินิจฉัยยังไงดีครับในการนี้มันเคยเกิดขึ้นบ่อยครับเหตุของการพระเถระนะครับในกรณีที่พระภิกษุผู้มีพรรษามากๆนะครับโดยมากแล้วชอบทำตัวเหมือนพระใหม่นะครับคือทำไงให้เราจะใหม่อยู่ในโรงพักนะครับต้องมาดูก่อนนะครับไอ้การที่ว่าไอการปรับอาบัตินะครับลักษณะของการนั่งเนี่ยเบียดเสียดหรือว่ากีดกันคณะภิกษุเนี่ยท่านเอาไว้ในวัดไหนบ้างนะครับที่พอเราลึกได้ก็มีอยู่ในโรงพักนะครับถ้าเกิดว่าในศาลาที่ฉันของเราเนี่ยตีเป็นโรงพักนะครับการที่จะปรับอาบัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งกีดกันคณะภิกษุใหม่หรือว่าการนั่งเบียดเสียดพระเถระเนี่ยก็จะเป็นได้นะครับมาดูในวัดในโรงพักที่ท่านพูดถึงพระตะเกนะครับในอรรถกถาบอกว่าจะเป็นบ้านจะเป็นภายในวัดก็ตามบ้านก็ตามนะครับจะเป็นภายในบ้านก็ตามเป็นวัดก็ตามสถานที่ที่โยมเขามาอังคาดนะครับภิกษุควรที่ราชประคตเอวแล้วก็นุ่งห่มพาไปก็คือต้องบำเพ็ญวัดในพระตักขวัดนะครับในฎีกาก็มาขยายถ้าดูตามอรรถกถานี่ก็รู้สึกว่าโรงฉันของเราเนี่ยก็ต้องจัดเป็นโรงพักด้วยใช่ไหมครับถ้าดูตามอัตถกถาที่เฉยนะเพราะว่าโยมก็มาอังคาดกันอยู่มาถวายของมาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าดูในฎีกาเนี่ยมันจะมีในวิมติกับสารถาทีวณีนะครับสารถาทีวณีพูดถึงว่าแม้ภายในวัดเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่โยม
พร้อมกับภรรยาเขาอยู่ประจำพร้อมภรรยาและลูกนะครับสัพพุทธทาราท่านให้ก็ให้คำบาลีก็ได้พร้อมกับบุตรและภรรยาเนี่ยมาอยู่แล้วก็ให้ภิกษุฉันแต่ในวิมุตติจะเพิ่มคำว่าเนตรวาอีกตัวด้วยนำภิกษุให้ไปฉันก็เหมือนกับว่าสถานที่นั้นเนี่ยที่จะเป็นโรงพักที่อยู่ภายในวัดนะครับต้องเป็นสถานที่บ้านโยมเขามาตั้งอยู่หรือมาเช่าอยู่มาอะไรอยู่เงี้ยนะครับมาอยู่เป็นประจำแบบนั้นจึงจะต้องบำเพ็ญวัดในเรื่องของเอพัตตคะวัดนะครับถ้าถือตามฎีกานะครับแต่ถ้าไอตรงสถานที่ตรงนี้เนี่ยเราจะจัดมาเป็นโรงพักหรือเปล่าครับผมก็มองไม่เข้านะถ้ามันเป็นเข้าเป็นโรงพักจริงเราต้องห่มคลุมไปเลยนะครับแล้วลาดผมสองชั้นนะครับคาดไปคนเอวเข้าไปแต่ในกรณีที่มันเป็นโรงพักจริงๆนะครับอันนี้ยกมากรณีเป็นโรงพักจริงๆแล้วพระเทระเนี่ยไม่ยอมนั่งข้างหน้านะครับมานั่งแต่ข้างหลังท่าเดียวได้พิสูจน์ใหม่ก็ไปนั่งหน้าเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมาพินิจพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าเรื่องการกีดกันอัตนะภิกษุใหม่นี่มันก็เหมือนจะเข้าเหมือนกันนะครับไอในกรณีที่ว่าตนเองมานั่งข้างหลังเนี่ยภิกษุใหม่ก็ไปนั่งข้างหน้าก็ไม่ได้เกรงใจนะครับก็ต้องขอร้องท่านนะครับขอร้องท่านนะครับแต่อาบัติผมก็ไม่กล้ายกขึ้นที่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันจะเข้าลักษณะหรือเปล่าท่านอาจารย์ที่ไหนมีความเห็นก็นิมนต์นะครับออกความเห็นบ้างครับรู้สึกว่ามีความเห็นที่ดีแล้วนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับเกี่ยวกับที่เราฉันกันอยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์มหาพยอมว่าเป็นโรงฉันหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นครับจุดประสงค์อาจจะได้รู้ว่าควรห่มอย่างไรขอโอกาสนะครับในถ้าถือเอาตามฎีกานะครับสองดีทั้งสองฎีกานะครับไอ้โรงอาหารเอสารานามนี่ยังไม่จัดเราเป็นโรงพักนะครับเราก็สามารถที่จะห่มแบบนี้ได้นะครับในพม่าเนี่ยผมเจอดีสองอย่างนะครับไปดูวัดที่ท่านทั้งเคร่งครัดในเรื่องพระวินัยนะครับก็มีสองที่ในที่หนึ่งท่านถ้ามีโยมมาเรื่องนี้ท่านจะห่มคลุมเข้าไปเลยครับเพราะตอนนี้โยมเขาก็มาอังคาดอยู่คอยมาประเคนอยู่บ่อยๆเหมือนกันครับอย่างนี้แสดงท่านถือเอาตามอรรถกถาเลยนะครับเพราะอรรถกถาไม่ได้ชี้แจงว่าต้องโยมต้องมาอยู่ประจำพร้อมบุตรพร้อมภรรยาไม่ได้พูดแบบนี้นะครับก็ถือเอาตามอรรถกถาก็ต้องประพฤติแบบที่ท่านแบบห่มคลุมเข้าไปนะครับแม้ในโรงในแบบในศาลานามแบบนี้นะครับหรือในโรงที่ปกติหลวงพ่ออยู่ถ้าเกิดโยมเข้ามาถวายอาหารนะครับแต่ถ้าถือเอาตามฎีกาเนี่ยในฎีกาทั้งสองวิมติสารธานะครับสถานที่นั้นยังไม่จัดว่าเป็นโรงพักนะครับเป็นในวัดเราก็เป็นแค่ศาลาฉันอาหารของเรานะครับทำไมไม่จัดว่าเป็นโรงพักก็ฉันกันอยู่ทุกวันนะครับครับเพราะว่าไอ้โรงพักในที่นั้นท่านให้ความหมายที่เราจะต้องประพฤติวัดว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่ญาติโยมเขาอยู่เป็นประจำพร้อมกับบุตรและภรรยาของเขาแล้วก็นำให้พระภิกษุไปฉันนะครับถ้าโยมมาทุกวันอย่างนี้ถือว่าไม่ประจำใช่ไหมครับคราวนี้ไอ้คำว่าตั้งครอบครัวนะครับไอ้นี้นั้นแค่ใช้คำว่าสัพพุตตธาราเข้ามาเนี่ยเพื่อที่แสดงว่ามันตั้งครอบครัวไม่งั้นถ้าเกิดพี่กูจะถือเอาเรศว่าถ้าเกิดว่ามาเฉพาะสามีหรือมาเฉพาะภรรยาก็จะไม่ต้องใช่ไหมครับนั่นแหละไอ้อันนี้ผมพูดในตามในญาติการนะครับแต่ถ้าใครจะถือเอาตามเคร่งครัดตามอรรถกถาเนี่ยก็คมคุมก็ไปได้เลยนะครับไอ้สถานที่ตรงนี้แบบในพม่านะครับบางวัดจะทำแบบนี้นะคือถ้าเป็นโรงฉันอาหารแล้วก็มีญาติโยมบางคาดก็ผมคุมก็ไปเลยบางวัดท่านก็ถือเอาตามฎีกานะครับตามคำอธิยายของฎีกาที่ว่าที่สถานที่โยมังคาดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรท่านก็อธิบายอีกทีนะครับถ้าถือเอาตามคำขยายในคำฎีกาเนี่ยไอ้ถ้าเป็นในวัดเราแบบนี้ก็ยังไม่จัดตัวเป็นโรงพักที่จะต้องประพฤติวัดนะครับในกรณีที่วัดนั้นน่ะเป็นศาลาหอฉันอย่างเงี้ยอย่างนั้นถือว่าเป็นโรงพักด้วยไหมอยู่ในวัดครับจริงๆมันชัดเจนตามที่ผมบอกแล้วนะครับแต่ไม่มีโยมมามีลูกมีหลานมาอยู่แถวครอบครัวไม่ได้มาอยู่ในโรงครัวแถวนั้นครับก็ผมตอบให้แล้วนะครับถ้าบอกว่าตามอรรถกถาแล้วก็เอาได้เลยแต่ถ้าใครถือเอาตามคำของฎีกาที่อธิบายคำว่าอังคาดของโยมในที่นั้นก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะบางทีเข้าใจว่าโยมมาถวายแล้วมาเสิร์ฟบ่อยๆนี่ชื่อว่ามาอังคาดครับครับอีกจริงๆให้คิดตามสองในนะครับผมตอบแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องพูดเพิ่มเดี๋ยวขอโอกาสพระเถระขอถามนะครับขอถามว่าในการนั่งในโรงฉันของพระตถาคตเนี่ยครับหมายเอาเฉพาะพระเถระอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเอามัชฌิมาหรือว่านวากาที่มีพรรษาเกินกันหรือว่าบวชพร้อมกันบวชก่อนกันแค่ไม่เกินกี่นาทีก็หมายเอางี้ด้วยหรือเปล่าครับนี่เป็นคำถามครับคำถามแรกนะครับคำถามที่สองต่อไปว่าถ้าเราห่มคลุมในโรงฉันในวัด
ถ้าในโรงฉันในวัดตรงนั้นมีพระพุทธรูปอยู่ซึ่งพุทธรูปก็เป็นเจดีย์อย่างหนึ่งตัวนี้จะสมควรไหมครับหลวงพ่อถามครับโอกาสพระเถระนะครับพระเถระในเรื่องของการวัดนี่ก็คือเป็นผู้มีภาษามากกว่ากันนะครับตามที่คุยเมื่อวานนี้นะเอานี้ก็เราก็ลองคิดเพิ่มเติมไปอีกนิดแล้วกันนะครับว่าในกรณีที่ไปฉันในบ้านด้วยกันเนี่ยพระภิกษุเดินตามหลังพระผู้มีภาคเจ้าเข้าไปนี่ควรจะห่มคลุมเข้าไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ให้คิดนะครับก็คือหมายความว่าในฐานะไหนเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ควรจะต้องประพฤติวัดด้วยนะครับต่อพระผู้มีภาคเจ้าแล้วก็ประพฤติวัดตามพระธรรมวินัยด้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกดูนะก็ถ้าเกิดว่าภิกษุเข้าไปฉันในบ้านพระมีพระเจ้าเป็นสังฆะนะครับเป็นผู้นำของสงฆ์นะครับอยู่ในที่นั้นเนี่ยภิกษุก็คงจะต้องห่มคลุมนะครับห่มคลุมแค่นี้ครับขอเป็นคำถามต่อไปถามว่าการทำพินทุกัปปะไม่ต้องพูดว่าอิมังพินทุกัปปังกโรมิจะใช้ได้หรือเปล่าทำพินทุต้องพูดเนี้ยครับโอกาสไม่ต้องพูดก็ใช้ได้ครับไอการทำพินทุก็คือทำให้มันเสียสีเฉยๆนะครับไม่พูดก็ใช้ได้แต่ว่าต้องการความศักดิ์สิทธิ์ก็พูดไปนะครับอันนี้คือเป็นพระเถระทำสืบต่อกันมานะครับไม่ได้มีอยู่ตามอรรถกถาหรือฎีกานะครับเดี๋ยวที่ท่านบอกว่าพินทุกัปปังตัวนี้ที่ถูกควรจะเป็นกัปปะพินทุงหรือเปล่าครับบาลีอิมังกัปปะพินทุงกะโลมิหรือเปล่าครับไอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำพูดมันในอะไรถามไม่มีนะครับเราจะใช้กับปะพินทุงพินทุกับปังอะไรก็ใช้ได้ใช่ไหมก็ไม่ตาคนตาไม่มีเนี่ยนะครับแต่จะใช้ได้หรือไม่ได้อยู่ที่การทำไอ้สีนะครับว่ามันเสียสีหรือเปล่าไม่ต้องพูดก็ใช้ได้ใช่ไหมครับไม่ทำพูดก็ใช้ได้ครับแล้วขนาดผ้าที่ควรพินทุนี่จำกัดขอบเขตขนาดไหนนี่มันขออนุญาตนิดนึงขอโอกาสนะครับการที่จะทำไอ้ผ้ากับปะพินทุนั่นก็คือเป็นผ้านุ่งผ้าห่มนะครับผ้านุ่งผ้าห่มก็หมายถึงพวกสายจีวรสบงจีวรสังฆติเหล่านี้นะครับแต่ในฎีกาของวิมุตตินะครับอาจารย์เจจีบางพวกบอกแม้อังสะก็ต้องทำด้วยนะครับกับปาบินทุนะเช็ดบาปเช็ดปากเช็ดบาทพินทุไหมไม่ต้องนะครับบอกว่าเป็นผ้านุ่งผ้าห่มมันไม่ใช่นุ่งใช้ห่มนี่ครับเพราะเห็นบางที่พินทุกันแทบทุกผืนเลยนะเล็กน้อยเท่าฝ่ามือเดี๋ยวพินทุโอ้โหพินทุเนี่ยที่ผมเรียนมาทำไมเป็นผ้าใหม่เขาให้ทำเป็น3จุดใช่ไหมฮะผมก็จำได้ยังไงนะแต่ผมมาเห็นมหาอาคมก็ทำจุดเดียวแล้วใครผิดใครถูกเนี่ยฮะครับการนะครับจริงๆแล้วไอ้การทำมินทุนะครับในอรรถฐานท่านพูดไว้สองอย่างคือตานกยุงกับหลังเลือดนะครับคือขนาดนะก็จุดเดียวก็พอครับพอครับบางลายเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นจุดอาจารย์มหาบางลายเขียนลวดลายต่างๆแล้วเขียนชื่อไปด้วยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการพินทุถูกต้องไหมครับขอโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าไอ้ลวดลายพวกนั้นมันใหญ่เกินนะครับหลังเลือดหรือตานกยุงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเขียนชื่อก็ได้นะครับครับเขียนชื่อก็ได้ทำเป็นจุดก็ได้นะขอให้มันมีขนาดไอ้บำไอ้ที่สีที่เขาไปทำลายผ้านะครับได้หลังเลือดเดือนหรือว่าตานกยุงนะครับมีลักษณะการทำพินทุที่เป็นอาบัติไหมขอโอกาสครับอะไรครับพินทุอย่างไรเป็นอาบัติพินทุอย่างไรเป็นอาบัติก็คือไม่ความว่าผมว่าที่จะเข้านะครับก็คือไม่ได้ทำตามสีหนึ่งตามสีเขียวสีครามสีเปลือกตมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กป่าตานกยุงนะครับหรือหลังเลือดก็ถือว่าไม่เป็นอันพินทุนะนะครับผมเคยจำได้ว่าถ้าเป็นทุกเป็นลักษณะลวดลายมังกรเนี่ยนี่ที่เป็นอาบัตินะคือไปทำลายอะไรมากมายเนี่ยนะทีนี้สีอีกมันต้องมีสีที่สมควรอย่างไรนะสีดำสีเขียวสีครามอะไรนั่นครับแต่ถ้าไปเอาสีเหลืองสีแดงสีอื่นๆไม่น่าสมควรผ่านถามต่อไปเลยบางสำนักเห็นเขาถืออย่างนี้ว่าเรื่องการทำให้เสียสีเขาเอาสีอย่างที่ว่านะครับสีสามสีนั่นแหละสีครามสีเขียวสีเปลือกตมก็มาย้อมใส่กีวรเลยอย่างนี้ชื่อว่าจะเป็นการพินทูได้ไหมเอาทั้งผืนเลยพินทูอันนั้นน่าจะเป็นย้อมมากกว่าครับไอ้นั่นมันไม่ใช่มันพอมองเห็นนะครับมันไม่ใช่เป็นการย้อมนะครับไอ้คำทำพินทูคือทำเครื่องสังเกตเครื่องหมายนะครับแล้วถ้าไปทำทั้งผืนจริงๆไป
ีเขียวสีดำนั่นผมว่ามันย้อมแล้วนั่นน่ะสิอย่างที่ท่านมหาคมว่านั่นน่ะย้อมจีวรเอาสีสามสีไปย้อมจีวรแล้วไม่ใช่เอาไปพินทุพินทุท่านเอาสีใดสีหนึ่งเนี่ยที่สมควรเดี๋ยวผมก็อ่านให้ฟังนะที่ว่าถ้าอาจารย์มหาไม่พูดไม่นะผมอ่านให้ฟังนะถ้าท่านพูดไม่ผมจะไม่อ่านก็แลภิกษุเมื่อจะถือเอากัปปะพินทุนั้นย้อมจีวรแล้วพึงถือเอาจุดเครื่องหมายเท่าแววตานกยูงจุดเดียวนะหรือว่าตัวหลังเลือดที่มุมทั้ง4หรือที่มุมทั้ง3หรือทั้ง2หรือมุมเดียวก็ได้ทำพินทุนะจุดเดียวนะแต่ในมหาปัจจลีกล่าวว่าจะถือเอาพินทุกัปปะที่ผืนผ้าหรือที่ลูกดุมไม่ควรที่ผืนผ้าน่าจะหมายถึงลักษณะตรงกลางอะไรเงี้ยนะหรือตรงลูกดุมส่วนในมหาตกถากล่าวว่าควรแท้ตรงกลางผ้าก็ได้ที่ผืนผ้านี่นะควรแท้ก็กัปปะที่เป็นแนวลักษณะที่ว่าเป็นแนวเป็นกัปปะที่เป็นช่อเป็นต้นเป็นช่อท่านกล่าวห้ามไว้ทุกๆอัตถกถาคือไม่ควรมาทำพินทุกัปปะไม่ทำไปรวดลายไม่ทำไปรวดลายเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำกัปปะโดยวิการแม้อะไรอื่นเว้นจุดกลมจุดเดียวอย่าไปทำอย่างอื่นนอกจากจุดกลมจุดเดียวนะให้ทำจุดกลมจุดเดียวเขียนชื่อก็ไม่ควรนะเนี่ยไม่มั่นใจครับขออนุญาตครับมันไม่ใช่จุดกลมเนาะคำว่าพินทุมันก็บอกแล้วนี่ครับจุดแต่ว่าจุดไม่ใช่ไปลากเป็นเส้นเป็นอะไรนั้นคำว่าพินทุแต่ว่าหยดน้ำจุดเหมือนจุดแต่เราทำพินทุแล้วเนี่ยบางทีมันไปสอดคล้องกับพระคุณเจ้ารูปอื่นที่ทำพินทุด้วยกันเนี่ยสีก็ใกล้เคียงกันตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเราก็เขียนชื่อกำกับไปด้วยอย่างเงี้ยจะผิดไหมครับขออนุญาตนะครับเขียนชื่อกำกับไม่ผิดนะครับแต่ตัวพินทุคือจุดนั้นครับครับครับแต่ชื่อนั้นครับก็เพื่อเป็นกำหนดของตัวเองอีกทีนึงครับครับเออผมอยากทราบว่าแววตานกยูงมันขนาดไหนแล้วหลังเลือดมันขนาดไหนช่วยทำให้ดูหน่อยได้นะครับที่กระดานก็ได้ครับกระดานดำก็ได้ครับว่าจีวรเลยว่าจีวรเลยเห็นได้ภาพเนี่ยอะไรตรงช่องว่างผมเห็นนั่นเนี่ยว่างบางคนไม่เคยเห็นนกยูงครับไม่รู้ว่าแววตาแค่ไหนทำอนุวาตด้วยแล้วขอโอกาสครับขอโอกาสเอากระดานมาตั้งข้างหน้าดิเพื่อจะได้เห็นทุกลูกกระดานตั้งข้างหน้าขออภัยเขียนให้เสร็จก่อนก็ได้ยกกระดานจะเป็นภาระหนักหน้าพอเดี๋ยวหันก็เห็นครับเขาบอกว่าจีวรอาจารย์มหา6ขันครับไม่ทำเป็นตัวอย่างแล้วจุดประสงค์เราจะได้รู้ว่าพินทุกันตรงไหนถึงจะสมควรเท่านั้นเองเอาพินทุเลยครับในพยัญชนะต่อฐานท่านบอกว่าจะทำที่มุมทั้ง4มุมทั้ง3ทั้ง2หรือมุมเดียวก็ได้มุมตัวนี้คือรอบนอกหรือว่ารอบในผมท่านก็ไม่ได้บอกนะนี่คือมุมเข้าใจว่าตรงสามเหลี่ยมหรือเปล่าเข้าใจว่าเป็นข้างในนะครับตรงนั้นหรือเปล่าลองอาจารย์ลองอ่านศัพท์ใหม่ครับครับครับดูนะภิกษุเมื่อจะถือเอากัปปะนั้นย้อมจีวรแล้วพึงถือเอาจุดเครื่องหมายเท่าแววตานกยูงหรือว่าหลังตัวเลือดที่มุมทั้ง4หรือที่มุมทั้ง3ทั้ง2หรือมุมเดียวก็ได้แห่งจีวรหรือเปล่าครับไม่มีแห่งเลยเนี่ยมันต้องมีแห่งนะตกมีหรือเปล่าท่านมหาไม่มีไม่มีนะครับมุมก็คือต้องมุมเหมือนไม่ได้จะเรียกมุมได้ไงมันมี4มุมทำเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะครับครับตรงนั้นเป็นอนุวาตครับชายอนุวาตอันนั้นมุมนอกครับครับก็ไม่จะเป็นมุมในมุมนอกมุมในท่านก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับก็ขอให้เป็นหัวมุมน่าจะใช้ได้แล้วถ้าไม่ใช่มุมอ่ะอนุญาตนะครับไม่ใช่มุมก็อย่างที่ท่านอาจารย์ปริญญาอ่านนั่นแหละในมหาตรรกถาบอกว่าได้นะแต่ในมหาปัจจลีกล่าวว่าจะถือเอาพินทุกับปะที่ผืนผ้าหรือที่ลูกดุมไม่ควรในผืนผ้าตรงไหนตรงกลางสมมตินะ
มหาปัจจีบอกว่าไม่ควรนะส่วนในมหาอรรถกถากล่าวว่าควรแท้ถามว่าควรแท้ที่ลูกดุมก็ควรสีผ้าก็ควรทำลูกดุมลังดุมด้วยจะได้รู้ว่าตรงนั้นไม่ควรไม่ควรถิ่นทุหัวการครับตามอรรถกถามหาอรรถกถาควรนะควรนะครับขออนุญาตมหาอรรถกถานี่เป็นอรรถกถาเดิมเก่ากว่ามหาปัจจีนะครับสืบมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อรรถกถาท่านจะให้ถือตามมหาอรรถกถาถ้าไม่มีในมหาอรรถกถาก็เอามหาเอาอรรถกถาอื่นรองลงมานะครับเดี๋ยวฟังต่อไปนะที่ว่าถามว่าทำเป็นร้อยเป็นพันได้ไหมฟังต่อไปท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำกับปะโดยวิการแม้อะไรอื่นเอาขอไปอ่านรัดเป็นหนึ่งขอไปนะต่อมานะแต่ในมหาปัจจีกล่าวว่าจะถือเอาเป็นทุกปะที่ผืนผ้าหรือที่ลูกดุมไม่ควรส่วนในมหาอรรถกถากล่าวว่าควรแท้ก็กับปะที่เป็นแนวทำเลยและกับปะที่เป็นช่อเป็นต้นท่านห้ามไว้ในทุกๆอรรถกถาไหนลองทำดูตรงไหนอะเป็นช่อเป็นช่อเป็นแนวลองทำดูมันน่าจะเป็นลักษณะดอกไม้ดอกกุหลาบหรือดอกบัวบานอะไรเงี้ยเป็นช่อภิกษุวาดรูปดอกไม้เป็นอาบัติหรือเปล่าระวังใจเย็นอย่าไปวาดดอกไม้นะมหาบอกเป็นเนื้อวาดดอกไม้ท่านไม่สงสัยให้ท่านวาดไปก่อนนะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าท่านยังสงสัยขืนความเป็นอาบัติคือท่านว่าไม่เป็นนะโสเทียบนะเดี๋ยวออกมาแล้วค่อยมาโจทย์วาดเพื่อการศึกษาก็ไม่เป็นไรเอาวาดเพื่อการศึกษาให้เป็นเหรอเป็นไหมพูดผมนี่มาคิดเรื่องนี้หนักนะช่วงสอนอภิธรรมนี่วาดรูปเยอะมากเลยอ่ะตอนหลังนี่ไม่กล้าวาดรูปอะไรเลยนะรูปไส้เดือนก็ไม่ควรรูปอะไรก็ไม่ควรนั่นน่ะ ใช่หวังอาจารย์บอกว่าวาดรูปเพื่อความเลื่อมใสความเคารพหนาได้แต่ผมไปดูรู้สึกว่าจะดูชัดนะว่าตัวเราน่ะวาดไม่ได้แต่ให้วาดน่ะได้เช่นรูปพระเวสสันดรรูปอะไรพวกเนี้ยน่าเลื่อมใสเนี่ยนะเอาพอก่อนนี่มันจะไปไกลนะเนี่ยออกนอกจีวรแล้วอันนี้นะอันนี้ที่ว่าปิณฑูที่มุมจีวรแต่ว่าเราอนุวาสสมัยเนี้ยมันมีแปะอนุวาสด้านเดียวอีกด้านนึงไม่ได้แปะเราไปปิณฑูมุมจีวรอีกด้านนึงอ่ะก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับถ้าเกิดมุมปลายเลยอันนี้ที่วาดบนกระดานดำนี่เป็นมุมก่อนอนุวาสมุมตรงรังดุมนะครับตรงนั้นน่ะตรงนี้ใช่ไหมที่ถูกอ่ะตรงนี้ใช่ไหมคือโดยทั่วไปก็จะทำให้ตรงนี้นะครับที่ว่าใครว่าเป็นดูที่อนุวาสนี่ไม่ได้ใช่ไหมก็ที่จริงตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไม่น่ามันจะไม่น่าจะมีรูปอะไรลวดลายถ้าลองงั้นก็ไปเข้าข่ายจีวรที่มีแวววาวมีสีมีสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆมันก็จะไปเข้ากับจีวรในอย่างนั้นแหละครับมันก็ผิดโดยตรงอยู่แล้วครับพูดถึงเรื่องพินทุแล้วก็พูดไปถึงเรื่องลูกดุมลังดุมส่วนมากเนี่ยตามร้านที่เขาทำไม่มีลูกดุมลังดุมพระส่วนมากก็ไม่ค่อยทำไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทำหรือไม่ทำพระส่วนมากก็ไม่ค่อยทำไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทำหรือไม่ทำอยากจะให้ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำตรงนี้ด้วยว่าควรจะมีถ้าไม่มีแล้วจะเป็นอย่างไรเป็นอาบัติหรือไม่อยากจะให้อ่านต้นบัญญัติเลยก็จะดีครับเหตุที่มาเรื่องลูกทวินเรื่องลูกดุมลังดุมอะไรเนี่ยตกลงเราจะเอาตามที่ท่านพระอาจารย์มหาวิชูนำเสนอไหมครับเอาเรื่องลูกดุมมาคุยกันเลยดีไหมได้ยังไงประกาศนำเอาแววตาน้องยูให้จบก่อนไม่ได้เหรอจบเป็นเรื่องไม่ได้เหรออ้าวตกลงแววตาน้องยูขนาดไหนอาจารย์นำหมดทวงแล้วทวงอีกขนาดไหนแววตาน้องยูไงนะเคยเห็นเธอต้องยุ่งเอาคันนี้นะเป็นจุดนะไม่ใช่วงกลมนะปัจจุบันมักจะทำพินทุเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะผิดนะต้องทำเป็นจุดลักษณะจุดนะเป็นจุดจุดเดียวพอขนาดได้ใช่ไหมเพราะคันนี้นะครับแววตานกยุงที่เขียนบนกระดานนี่คือขนาดเล็กใหญ่ขนาดใหญ่กว่านี้ได้ใช่ไหมครับใหญ่กว่านี้ได้
ไม่เห็นว่าได้นะครับใช่ไหมที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้บอกว่าแต่ผมก็อ่านเรื่องมรรคน้อยเรื่องมรรคน้อยของการเป็นทุกข์ไงบุคคลที่มรรคน้อยเรื่องการเป็นทุกข์เนี่ยคือว่าไม่เสียดายความงามของจีวรนะไม่เสียดายความงามของจีวรเนี่ยเป็นทุกข์ใหญ่หน่อยถ้านั่งบนหลังช้างมองลงมาข้างล่างนี่เห็นเป็นทุกข์ตัวเองเลยแสดงว่าบุคคลเนี่ยมรรคน้อยในเป็นทุกข์คือไม่เสียดายความเปื้อนของจีวรนะแต่บางองค์นี่กลัวจีวรจะเปื้อนมากโอ้โหเป็นจุดซะแล้วเอาเพียงแค่พอประมาณเองอะไรเงี้ยนะ อันนี้ไม่ได้ว่าไม่รู้ผมอธิบายนี้ขออนุญาตนะครับผมมองไปเนี่ยผมอยู่ไกลกว่าหลังช้างอยู่ผมก็เห็นนะเนี่ยผมมาเห็นด้วยเพราะฉะนั้นในวินัยก็มีนะครับที่ว่านั่งบนหลังช้างแล้วมองเห็นนะฮะก็คือขนาดเดิมนั่นแหละขนาดหลังเลือดหรือว่าขนาดตามต้องยุงนั่นแหละที่ท่านระบุไว้สองขนาดนะครับที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกว่าอย่างต่ำเท่านี้นะครับพึงทำให้ได้ประมาณเท่าหลังเล็บหลังเลือดหรือตาลูกยุงใช่ไหมครับในหลังเลือดตาลูกยุงนี่เท่ากันใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นตัวเลือดผมก็เคยเห็นแต่ตัวใหญ่มันก็ใหญ่นะครับตัวเล็กมันก็เล็กก็คงคิดว่าตัวใหญ่ๆก็ใกล้ๆเคียงกับเล็บนิ้วก้อยนะครับอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับพอเข้าใจแล้วแค่นั้นนะเอาประมาณจุดนี้นะประมาณผมไม่ขีดนะถ้าไม่รู้จักหลังเลือดพอก่อนงั้นทีนี้อาจารย์มหาบอกจะพาไปดูนกยูงเนี่ยพาไปทางห้องนะครับเนี่ยเอ๊ะตกลงเราจะเอาเรื่องของลังดุมไหมนี่จะเรื่องไงเอานะครับขออนุญาตเรื่องมันปารกขึ้นแล้วก็เอาเลยครับดีผมกำลังคิดถึงเหมือนกันว่าเรื่องของลังดุมเนี่ยที่เรามีปัญหากันทุกวันนี้บางแห่งบอกว่ามีลังดุมที่คอบางแห่งบอกว่าไม่มีผมอยากจะให้ผู้รู้เนี่ยช่วยตีความว่าลังดุมจริงๆเนี่ยมีเฉพาะด้านล่างหรือว่ามีที่คอด้วยใครมีเหตุผลหลักฐานอะไรยังไงก็ขอนิมนต์ช่วยแสดงหลักฐานอาจารย์สมบูรณ์แม่นหลักฐานขอเปิดนิทานเรื่องลังดุมหน่อยนิมนต์รับน้ำปานะไว้เลยนะครับนิมนต์รับน้ำปานะไว้เลยนะครับมีน้ำกาแฟน้ำโอเลี้ยงกับน้ำชานะครับน่าอยู่ในจีวรขันธกะนะเรื่องและกะมหาวัคภาค2ขออนุญาตนะครับในระหว่างที่กำลังเปิดหลักฐานเพื่อทำลายความเงียบก็พูดไปก่อนนะครับเรื่องลังดุมนี่ต้นบัญญัติอยู่ในเรื่องของพระอานนท์นะครับท่านตอนนั้นยังไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้มีอย่างนี้ท่านไปบิณฑบาตเกิดลมพัดขึ้นมาเวอร์จีวรท่านนะครับก็เปิดเห็นก้นนะครับท่านก็เลยมาเล่าให้ภิกษุฟังพอไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ทำลังดุมแล้วก็ให้ติดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องการติดลังดุมนี้เวลาห่มจีวรท่านไม่ได้แนะนำให้ติดสองรอบนะครับมีติดเพียงรอบเดียวเมื่อติดรอบเดียวเนี่ยตรงต้นบัญญัติเพื่อการจีวรเวอร์จึงเข้าใจว่ามีเฉพาะข้างล่างนะครับตัวลังดุมที่จะป้องกันวินัยตรงนี้แต่ถ้าถามว่าจะติดข้างบนด้วยเนี่ยจะผิดวินัยไหมก็คิดว่าไม่ผิดอะไรนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีลังดุมเลยล่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่ตามร้านเนี่ยผ้าเขาทำลังดุมแต่ว่าก็ใช้ไม่ได้นะครับสมมติถ้าเราไม่ติดลังดุมเลยเนี่ยมันจะเป็นมีโทษไหมครับครับตอบไปก่อนนะครับในระหว่างที่รอหลักฐานก็ถ้าจำไม่ผิดตรงนั้นปรับอยู่ด้วยนะครับทุกกฎใช่ไหมฮะครับครับอ๋อครับพระบางองค์ท่านก็ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยว่าลังดุมเขามีไว้ทำไมแม้กระทั่งพูดตัดเย็บบางทีเขาก็ทำเป็นห่วงห่วงไว้กันเองแต่ก็ใช้การอะไรไม่ได้หรอกครับส่วนมากเราก็ต้องมาติดกันเองครับก็เดี๋ยวขอดูของอาจารย์ประโมทก็ได้นะครับเพื่อให้พระใหม่ได้เห็นตัวอย่างลังดุมหนาวเลยบางครั้งอ๋อดีทำบุญหน่อยครับอาจารย์ครับโชว์ลังดุมลูกดุมลังดุมจะไปเห็นได้ไงครับอยู่ไกลขนาดพุทโธธัมโมสังโฆโอกาสครูบาอาจารย์ครับติดแล้วลองเวิร์กให้ดูไม่มันเสียไม่หยุดเลยครับผมที่มันติดลังดุมแล้วมันจะเป็นผลอย่างไรที่ว่ามันไม่เวิร์กภาพมันเป็นยังไงมันมีส่วนดีไม่ดียังไงครับขึ้นไปบนเก้าอี้ระวังหงายหลังมานะครับตรงไหนดีล่ะที่มันจะอ๋อ
ครับเอาริมล่างให้ดูนะครับริมล่างลังดมคือตัวไหนลูกดมคือตัวไหนเวลาห่มแล้วเกี่ยวกันยังไงนี่นะครับป้องกันการเบิกผ้ายังไงก็นี่คือลูกดมนะครับเมื่อกี้เนี่ยลูกดมเป็นลูกขาวเมื่อกี้นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นรังสำหรับไว้เกี่ยวนะครับเป็นห่วงอีกลูกหนึ่งเป็นลูกนะครับก็ไว้เกี่ยวกันหลังจากห่ม นะครับเอาไปการห่มคุมไปเลยแล้วลองดูที่ว่าเวลาเวิร์กแล้วมันช่วยได้ยังไงกับการเดี๋ยวจะผมขอโอกาสอ่านวิธีการห่มผ้าตรงนี้นะในเสขียวัตรนะท่านบอกว่าในบทว่าสุปะติดฉันเนนะมีความว่าไม่ใช่ว่าห่มคลุมศีรษะตามความจริงภิกษุพึงห่มกัดลูกดุมแล้วผมไม่ทราบอ่ะห่มกัดลูกดุมแล้วเอาชายหนูว่าทั้งสองข้างปิดคอจัดมุมทั้งสองของจีวรให้เสมอกันม้วนเข้ามาปิดจนถึงข้อมือแล้วจึงไปในละแวกบ้านนี่ผมเคยวิจารณาดูว่าพระป่าท่านแต่นุ่งนะมันคล้ายๆว่าท่านจะนุ่งห่มตามมาดาวนะก็ว่าภิกษุพึงห่มกัดลูกดุมแล้วท่านจะมีลูกดุมคอไงกัดลูกดุมแล้วเอาชายนะว่าทั้งสองเนี่ยเอาชายนะว่าทั้งสองจัดมุมให้เสมอกันนะจัดมุมทั้งสองนะเอาชายนะว่าทั้งสองข้างทั้งสองข้างปิดคอจัดมุมทั้งสองแห่งจีวรให้เสมอกันแล้วก็ม้วนเข้ามาปิดข้อมือแล้วจึงเข้าไปในละแวกบ้านเนี่ยลักษณะตรงนี้นะไม่ทราบว่าจะเป็นลักษณะยังไงแต่ถ้าใบหน้าพวกเราถ้าไม่ได้ห่มถ้าไม่มีลูกดุมที่คอนะเราจะมีลูกดุมข้างล่างเรามักจะห่มก่อนแล้วค่อยมาใส่ลังดุมที่หลังอะไรติดลูกดุมที่หลังลักษณะนี้นะขอโอกาสนะครับไอ้การจะติดลูกดุมข้างล่างก่อนมันก็ไม่ดีเสียหายอะไรนี่ครับลองติดลูกดุมข้างล่างดูก่อนที่จะห่มดูสิครับในคำบาลีใช้คำว่านะสุปฏิจันโนติสุตุนะครับปฏิจันโนคันธีกังปฏิมุนจิตตวาอนุวาตันเตนะคีวังปฏิฉาเทตวาอุโภกันเนสมังกันตวาปฏิตังคริตวายาวะมณีพันธังปฏิฉาเทตวาอันตรกะเตกมิตามิติอโถพูดถึงว่ากระดุมนี่พูดด้วยเม็ดเดียวเองนะครับคันธีกังปฏิมุนจิตตวาเนี่ยถ้าเกิดเราติดอย่างนั้นจริงเนี่ยมันต้องติดทั้งล่างอีกเม็ดนึงการที่ภิกษุจะเข้าบ้านนะครับเวลาจะเข้าบ้านบอกว่าให้ห่มปกปิดด้วยดีนะให้ติดกระดุมก่อนครับติดก่อนเลยแล้วมีเม็ดเดียวเลยนะครับไม่มีปิดที่หลังอีกแล้วในตัวอรรถกถานะผมว่าติดก่อนแล้วค่อยห่มก็ห่มได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปติดที่คอก่อนแล้วก็เพราะว่าเอกดุมในที่นี้ใช้เป็นเอกวัจนะแล้วมีการห่มมีการกระดัดแค่ครั้งเดียวเองนะครับครับสมมติว่าเราติดทีหลังได้ไหมก็ไม่ได้มีไม่มีอบัติมีนะครับไม่มีเนาะครับไม่มีเลยครับมีพระถามว่าลังดุมเนี่ยมีที่สบงด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะจีวรบางแห่งมีลูกดุมที่สบงด้วยครับไอ้ตรงนี้มีแค่ในจีวรในลักษณะของการห่มคลุมเนี่ยนะครับมีแค่จีวรพุทธเจ้าไม่ได้ต้องมีที่ตะบงนะครับตะบงมันรัดมันอยู่แล้วทีนี้ว่าถ้าเราจะไปติดที่ตะบงก็คงจะน่าไม่มีปัญหาอะไรเนาะครับถ้าไม่มีห้ามก็ยังไม่เห็นมีอาบัตินะครับแกะลูกกระดุมออกแล้วมันจะมีผลเสียยังไงเนี่ยลองแกะดูสิแกะออกสิออกสิลูกตาคือมันจะเข้าลักษณะที่ว่าปิดสายเวิร์กแบบไหนเวิร์กยังไงแหวกแล้วก็แบกพัดสะพายยามเวิร์กเข้าบ้านเวิร์กไงนั่นแหละครับบิดซ้ายทำให้ชัดแหวกทำให้ชัดหน่อยสิแหวกแล้วก็เอามาไว้บนบ่าเดี๋ยวครับส่วนมากจะเจอบ่อยนะครับเวิร์กดูที่มันเวิร์กยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วใส่เลแบนด้วยสะพายยามด้วยคีบซิกเกอร์เลตอีกต่างหากข่าวจำนองที่ว่าบิดซ้ายชายแหวกแบกพัดสะพายยามเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขามีแฟชั่นย่ามแบบใหม่นะผมเพิ่งไปเห็นใหม่นี่โอ้โหเท่มากเลยย่ามเหมือนย่ามของพงศิษฐ์คัมภีร์นะเป็นย่ามลักษณะที่ว่ามันจะมีชายเป็นเพชรฝอยนะแล้วก็สะพายโอ้โหมาดูนี่สวยนะลักษณะนี้นะมันจะเป็นสีลักษณะนี้นะผมว่าพวกเราเนี่ยเหมือนพงศิษฐ์คัมภีร์นะสายก่อนโอกาสครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ผมขออะไรนะลือฟื้นยติเมื่อกี้สักครู่นะครับเรื่องพินทุอะไรเนี่ยนะครับ
ก็เล็กใหญ่ตำแหน่งก็พอจะเข้าใจแต่ว่าใหม่เก่านี่มีส่วนไหมครับผ้าใหม่ผ้าเก่านี่เรากำหนดยังไงครับหลวงพี่มหาถ้าซักครั้งหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าใหม่หรือว่าเก่าขอโอกาสนะครับไอ้นี่ครับมีดีกาวิมติวิโนดานีดีกานะครับท่านพูดถึงว่าภิกษุถ้าเกิดว่าได้ผ้าที่เขาทำพินทุมาแล้วนะครับเขาใช้แล้วก็ทำพินทุมาแล้วนะก็ไม่ต้องทำนะครับไอ้คำว่าใหม่นี่ก็คือยังไม่ได้ทำนะครับอย่างเช่นในกรณีเราไปเก็บผ้าไอ้นี่มานะผ้าอะไรทุดงเก็บจากที่ต่างๆต่างมานะครับผ้าที่ยังไม่เคยทำเลยนะครับชื่อผ้าใหม่นะยังไม่เคยทำนะจะซักสักกี่หนก็ไม่เคยทำใครเขาไปซักมามันก็ยังเป็นผ้าใหม่อยู่งั้นนะครับครับผมถามต่ออีกนิดนึงในกรณีผ้าที่เราพินทุแล้วก็มันเสียสีแล้วเราไปย้อมใหม่กิจที่จะต้องพินทุใหม่นี่มีอีกไหมครับไม่ต้องแล้วครับครับขออนุญาตครับพอดีพูดถึงรังดุมนะรังดุมก็มีในต้นบัญญัติต้นเรื่องนี่ก็มีท่านพระนนท์ท่านห่มผ้าเข้าบ้านแล้วไม่ได้เขาเรียกอะไรนะใส่รังดุมใช่ไหมครับพอไปแล้วมีลมเพลยโวกเวิร์กขึ้นมาแล้วก็เห็นถึงหน้าอกไงนะเสร็จแล้วก็ท่านก็มาแจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบพอแจ้งภิกษุทั้งหลายทราบพุทธเจ้าไม่ตำหนิอะไรนะแต่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรังดุมลูกดุมเท่านั้นแหละไม่เห็นบอกมีปราบัติก็มีสมัยนู้นเคยอยู่กับพระอาจารย์สมบัติพระอาจารย์สมบัติบอกว่าไอ้ที่คุณว่าเนี่ยมันเป็นอาบัติเป็นตรงไหนล่ะหาให้ผมหน่อยสิผมก็หานะคนก็เปิดก็ดูก็ไม่เห็นมีเนี่ยครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดที่ไหนเจอก็อาจารย์มาก็ยอมว่าเป็นทุกกฎเนี้ยขออนุญาตนะครับแล้วขออนุญาตนะครับมหาพยอมบอกให้อ่านต่อไปอีกหน่อยก่อนอ่านไปอีกหน่อยครับดูก่อนนักวิสาขานะครับมีเรื่องของเรื่องนักวิสาขานะครับเขามีเท่านี้นะดูก่อนสุดทั้งหลายเราเนี่ยรังดุมลูกดุมนั่นแหละการทำให้มั่นครับขออนุญาตนะครับลองมหาสุพลว่าทุกกฎตรงไหนอยู่ในข้อวัดอ๋อนะครับเวลาจะเข้าบ้านเวลาไปลงฉันไปอะไรตรงนั้นนะครับแนะนำให้กลัดในข้อวัดทั้งหมดนี่ถ้าอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อไม่ทำเนี่ยมีอาบัติทุกกฎนะครับแต่ถ้าลืมสตินี่ไม่เป็นก็ขอโอกาสครับในที่หนึ่งที่บอกว่าภิกษุไปกระเรือแล้วก็ต้องเอารังดุมที่คอออกมาไม่งั้นเดี๋ยวลมเรียกว่าตกน้ำแล้วก็ว่ายน้ำไม่ได้ตกน้ำแล้วก็ที่คอรังดุมที่คอไงรังดุมคอไม่ขออนุญาตในน้ำในไอเขาอาจจะบอกว่ารังดุมเฉยๆไม่ได้ที่คอก็ได้นะเพราะว่าถ้าเวลาตกน้ำปั๊บเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะอุ้มจีวรมันก็จะพันตัวมันจะว่ายน้ำไม่ได้นะครับเพราะนั้นท่านได้เอารังดุมออกก่อนเพื่อจะเปื้องจีวรไม่ได้บอกรังดุมที่คอใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่อ่ะคือถ้าเราไม่เอารังดุมออกเนี่ยมันจะพันตัวเราแล้วน้ำมันก็จะอุ้มเข้าไปแล้วเราจะว่ายน้ำไม่ได้ครับเราต้องสละจีวรเนี่ยครับผมครับผมครับคำถามต่ออื่นเนาะต่อนะคำถามครับลักษณะของลูกดุมอีกทีนึงมีคนบอกว่าลูกดุมที่ผมใช้อยู่เนี่ยลักษณะเป็นเหมือนกับตาปูตาปูจะให้ช่วยเขาว่ามันได้ไหมลักษณะของลูกดุมที่ต้องห้ามครับขออนุญาตนะครับลูกดุมที่เหมือนตาปูนี่ใช้ไม่ได้นะครับในพระวินัยพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้ใช้ลูกดุมเหมือนตาปูเอาเหมือนนี่แล้วกันทีนี้ก็ดูแล้วกันว่าผมก็ไม่ทราบมันเหมือนหรือเปล่าพันเตว่ามันเหมือนหรือเปล่าล่ะครับไอ้ที่ใช้อยู่นั่นแหละถ้าสงสัยไปใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนมหาคมโจทย์ระบาดนะครับอ้าวเราไม่ใช้แบบตาโปเราใช้แบบตาอะไรครับฮะมีข้อจำกัดไหมว่ามันต้องเป็นลักษณะอย่างไรครับเอาที่ท่านอนุญาตไปสิครับที่ท่านอนุญาตไปนะที่จริงผมก็เคยใช้นะลูกดุมตามท้องตลาดนะที่มันเป็นลูกดุมตัวไปก็ติดก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าความคล่องตัวนะมันสู้ตาโปของเราไม่ได้เราก็ถักเองได้ทำเองได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอประเด็นนี้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเปิดอยู่นะครับเพื่อความแน่นอนนะคือถ้าผมตอบเองเนี่ยถามว่าทุกท่านจะเชื่อไหมก็เชื่อแต่มันไม่เต็มร้อยนะครับนะดีผมคิดอย่างนั้นแหละเพราะเวลาผมถามใครเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวหนังสือเนี่ยผมเชื่อไม่เต็มร้อยครับดีมากครับดีมากครับชื่นชมมากตรงนี้
เดี๋ยวผมขอถามตอนนี้ต่อแล้วก็ตอบเองเลยนะถ้าต้องอาบัติทุกคำกลืนหรือทุกย่างก้าวคืออาบัติอะไรที่จริงถ้าต้องอาบัติทุกคำกลืนเนี่ยหมายถึงอาบัติที่เกี่ยวกับการกลืนกินกาลิกต่างๆในบรรดากาลิก4นะจะเป็นยาวะกาลิกคืออาหารยามะกาลิกคือน้ำปานะสัทหากาลิกพวกเภสัชแล้วก็ยาวะชีวิตเนี่ยไอสิ่งที่กลืนกินเนี่ยต้องอาบัติทุกคำกลืนเช่นอาหารที่เราไม่ได้ไปเคนเขาประเคนก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยชามนึงทุกครั้งที่เราตักเข้าปากเคี้ยวกลืนทุกคำกลืนเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะไม่รับประเคนอย่างนี้นะหรือว่าอาหารในเวลาวิกาลเป็นต้นรับประเคนแล้วแต่ฉันหลังเที่ยงไปก็เป็นอาบัติทุกคำกลืนอย่างนี้นะหรือทุกย่างก้าวคืออาบัติอะไรทุกย่างก้าวก็เช่นอาบัติที่เราจะเดินไปรับของเป็นต้นของเขาอยู่ที่กุฏิหลังโน้นเราคิดว่าเราจะไปรับขณะเดินไปเป็นทุกกฎทุกย่างก้าวนะขณะที่ไปจับขยับขยื่นยังไม่พ้นจากฐานและเป็นถุลใจลักษณะเงี้ยนะแต่หมายถึงว่าถ้าได้ของนั้นมาหมายว่าของนั้นใจราคาห้ามาสกขึ้นไปนะถ้าเคลื่อนจากฐานก็เป็นปราชิกอย่างเงี้ยนะเพราะทุกย่างก้าวนี่มีหลายสิกขาบทนะเยอะมากตอบไม่หมดหรอกนี่ยกตัวอย่างเป็นแค่ปราชิกข้อที่สองนะต่อมาถ้าต้องอาบัติเหล่านั้นแล้วแสดงอาบัติครั้งเดียวอาบัติเหล่านั้นหลุดหรือไม่ตอบว่าหลุดนะครับอาบัติทุกคำกลืนหลุดอาบัติทุกย่างก้าวหลุดนะแต่ต้องใช้คำให้ถูกว่าสัพพตาอัปติโยไม่ใช่อาหังวันเตสัมบังโอลานานาวัตถุกายโยอัปติโยอัปติโยอาปโนตาเปเตเสมิข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอาบัติหลายวัตถุหลายตัวนี่เขาว่าหลายวัตถุหลายตัวจะคุมหมดเลยข้าพเจ้าขอแสดงคืนอาบัติเหล่านั้นลักษณะอย่างเงี้ยก็ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไปบอกว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนึ่งตัวหนึ่งวัตถุอย่างเงี้ยนะก็ออกแค่ตัวเดียววัตถุเดียวใช้คำว่าสัมภังโอลาไปก็ออกหมดเลยนะขอโอกาสพระเถระครับการแสดงอาบัตินี้อยากทราบว่าแสดงเป็นเฉพาะภาษาบาลีหรือว่าภาษาอื่นก็ได้ครับอาจารย์มหาเขาถามแล้วช่วยอนุเคราะห์หน่อยขออนุญาตนะครับมหาพระยอมยังไม่ว่างนะครับเอาผมก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าผิดพลาดยังไงให้มหาเสริมอีกทีนะฮะที่จะต้องใช้บาลีเท่านั้นเนี่ยก็คือกรณีในการตั้งยติในการหรือว่าสวดกรรมจารย์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยเราจะใช้บาลีหรือใช้ภาษาใดก็ได้นะครับที่ขอให้สื่อความตามนั้นนะครับอย่างเช่นการแสดงอาบัตินะฮะนี่ครับท่านอาจารย์สมบูรณ์จะพอเปิดให้ทันหรือเปล่าตรงการแสดงอาบัติตรงในนิสสคีนะครับจะมีวิธีแสดงอาบัติแรกๆตอนนี้ยังไม่ทันนะครับแต่ผมเข้าใจว่าจะมีคำว่าด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งอยู่ได้ครับท่านบอกแม้แต่บอกคำลาสิกขาแม้กระทั่งบอกปริวาสมานัดอะไรแม้บอกคำอื่นก็ใช้ได้นะครับกรณีที่เราเป็นพระใหม่ก็ดีเก่าก็ดีส่วนมากเราจะใช้ในแบบของสมุเอี่ยมปองอาบัติกันนะครับสัพพาตาอัปปัตติโยโรจิมิสัพพาคะระหูกาสัมภูรานานาวัตถุกายโยพวกนี้นะครับมันจะครอบคลุมทั้งบอกอาบัติชั่วหยาบนะครับเช่นเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ใช้คำว่าคารุระหุสัมภูราอย่างเงี้ยระปงอย่างเนี้ยมันจะครอบคลุมไหมครับถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือบอกอาบัติได้อย่างครับครับขออนุญาตนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะครับในด้วยคำว่าสัพพาคารุนะฮะคารุก็คืออาบัติหนักในที่นี้สังฆาทิเศษนะครับแล้วก็ระหุตรงนั้นก็คืออาบัติเบาแต่ระบุตรงไออาบัติเบาตรงนี้ยังไม่จะใช้คำว่าเปิดเผยเนี่ยไม่ได้อโรเจมิเนี่ยนะครับแต่ว่าเราบอกรวมกันไปแต่ว่าเวลาเราแสดงเนี่ยอาหังปันเตสัมภูรานานาวัตถุกาสปาเดียวชิงตาตุมหาโมเลปิเทเสมิตรงนี้จึงเป็นคำแสดงอาบัติเบาครับไอท่อนแรกนี่คือครอบคลุมอาบัติหนักถ้าต้องอยู่ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยไม่ได้ปกปิดกรณีเราต้องหรือไม่ต้องเราก็ไม่รู้แต่แล้วก็ว่ากันไปทุกวันอย่างเงี้ยมันจะถูกต้องยังไงครับขออนุญาตข้อนี้ไม่ดีนะครับ
ไม่ตรงไม่ดีในแง่ไหนครับไม่ดีในแง่ไม่ตรงประเด็นเราไม่มีความรู้การออกจากอาบัตินี่เป็นญาณสัมปยุตนะครับนะฮะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนะในทุกกรรมาธิการก็มีใช่ไหมครับในพิธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าถ้าสงสัยก็บอกว่าสงสัยถ้าเป็นก็บอกว่าเป็นนะครับในการแสดงแบบครอบไว้ก็ถามว่ามันเปิดได้ไหมก็เปิดได้นะครับหลุดได้ไหมก็หลุดได้แต่ว่ามันผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยชาวเข้ามาทำวัดกันก็เอาแหละสัพพตาก็เสียงระเบงเสียงแซ่บนในโบสถ์นะครับบางทีตอนเย็นก็สัพพตาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็สับกันทั้งวันทั้งคืนจนคล่องอะไรเงี้ยอย่างนี้มันจะเป็นผลดีผลเสียยังไงครับก็แล้วแต่ความเข้าใจของผู้ที่ทำนะครับคือในเรื่องการปลงอาบัติเนี่ยนะครับท่านในพระบาลีปริวานท่านบอกไว้ว่าอาบัติบางอย่างแสดงแล้วนับเรื่องเข้าในอาบัติที่แสดงแล้วอาบัติบางอย่างตรงที่ถูกได้หรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องพูดขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องลูกดุมได้ไหมครับเมื่อกี้พูดกำลังพูดถึงลูกดุมนะครับที่พูดถึงว่าแค่สองดวงใช่ไหมแค่สองตัวใช่ไหมอาจารย์ครับนี่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับเขาทำลูกดุมและห่วงลูกดุมไว้8มุมบ้าง16มุมบ้างและรังดุมนั้นก็แสดงรูปต่างๆมีรูปคล้ายเจดีย์ชื่ออัคคิยะรูปกฐารูปไม้พลองเป็นต้นไว้เย็บยกเป็นรูปตาปูไว้วิธีทั้งหมดไม่ควรนะครับที่ว่าทั้งหมดไม่ควรนะครับจะทำลูกดุมและห่วงลูกดุมไว้เพียง4มุมเท่านั้นจึงควรตะกี้ใครไม่ทราบนะที่บอกว่าแค่2มุมก็พอนี่เขาเนี่ย4มุมนะครับพอสายเปล่าสี่มุมมุมใดมุมหนึ่งหรือเปล่าเขาบอก4มุมเท่านั้นจึงควรนี่พระอาจารย์บอกว่ามุมใดมุมหนึ่งหรือเปล่าช่วยกันวินิจฉัยครับครับเดี๋ยวประเด็นแรกก่อนนะครับที่ว่า4มุมหนึ่งก็คือมุมของจีวรคือเราจะเวลาเราห่มเนี่ยเราจะเอาข้างไหนขึ้นข้างไหนลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากคำนี้จึงรู้ได้ว่าที่คอไม่มีแน่นอนนะครับเพราะมันไม่ใช่มุมแต่ถ้าจะมีก็ไม่ผิดใช่ไหมครับครับก็ไม่มีห้ามไม่ห้ามนะถ้ามีถ้าอาจารย์สมบูรณ์เมื่อกี้อ่านว่าเท่านั้นเนี่ยผิดแล้วครับมันไม่ใช่มุมเห็นไหมครับสี่มุมเท่านั้นผมเข้าใจว่าเราเวลาเราห่มเนี่ยของพระอย่างบางคือบางองค์เนี่ยเขาจะบนก็บนอย่างเดียวล่างก็ล่างอย่างเดียวแต่จีวรมันไม่มีล่างไม่มีบนใช่ใช่ห่มทางไหนก็ได้บางคนก็ถือว่าไปเอาล่างขึ้นบนขึ้นล่างเนี่ยเขาโดนดุเลยนะครับอันนี้ลูกสาวบอกว่า4มุมเท่านั้นจึงควรยังมีเท่านั้นเลยนะครับครับมีเท่านั้นซะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่4มุมไม่ได้พอเนี่ยมันไม่ใช่มุมเนาะครับมันก็ต้องชายอนุวาตครับทั้งมุมไม่ทราบรู้ที่มาว่ามาได้ยังไงตรงที่หลุมคอเนี่ยนะต้องปิดหลุมคอด้วยนะจะเข้าบ้านเนี่ยนะปิดหลุมคอปิดด้วยผ้าอนุวาตครับเวลาเราห่มแล้วครับนะครับไม่ใช่ปิดด้วยรังดมนะครับแล้วสองมุมอะครับขออนุญาตครับมีแค่สองอะไม่ถึงสี่ครับไอ้ที่เขาตัดอะไรตัดขายอะนะเดี๋ยวนี้เริ่มพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับเฉพาะร้านตัดผ้าเนี่ยเขาจะติดตรงดุมให้สองด้านเท่านั้นเองข้างบนเนี่ยจะเป็นติดที่คอนะฮะข้างล่างน่ะจะติดชายนวาดเพราะว่าเขาติดหลายลูกเขาก็ขาดทุนเขาในวังกันชนะเขาก็ติดแค่ข้างล่าง2เม็ดและข้างบนที่คออีก2อีกทีนี้ที่ว่า4เนี่ยผมว่ามันเป็นชายอนุวาททั้งหมดนะไม่เกี่ยวกับคอเลยนะขอกราบถามรอนะครับทีนี้ขอถามอาจารย์ที่ท่านอ่านไอ้ที่ว่าพระภิกษุชัพพคีท่านทำลูกดุมรำดุมนะครับพระอาจารย์สมบูรณ์นะครับผมนั่งฟังมานะครับผมเข้าใจตามที่ท่านอาจารย์มหาพยอมพูดตะกี้นี้ว่าลูกดุมนี่ให้มีแค่หนึ่งอันจะไม่ที่ว่าเอกวัจระอะไรเนี่ยทีนี้ผมก็เลยไม่เข้าใจคำที่ในยกพระบาลีมาตะกี้เนี่ยว่าให้ทำสี่มุมใครให้มันจะมีรายอันหรือเปล่าครับเป็นอย่างนั้นไหมติดครั้งเดียวผมว่าติดเอาให้ติดอันเดียวแต่ว่าติดสี่มุมนี่มุมใดมุมหนึ่งอย่างนี้เหรอครับขอโอกาสนะครับถ้าประโยชน์แห่งการใช้กระดุมจริงๆเนี่ยมันเพื่อกันพลาดเวิร์กเพราะพระอานนท์เดินเข้าไปพลาดเวิร์กแล้วโยมเขาเห็นอวัยวะใช่ไหม
มันก็ต้องติดข้างล่างมันไอตอนผมก็ติดข้างล่างเม็ดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าติดสี่มุมแบบนั้นเนี่ยถ้าผมไอส่วนไหนขึ้นข้างบนเราก็ไม่ต้องติดเราก็ติดเฉพาะข้างล่างโอ้แต่ว่าเวลาเราติดไว้ทั้งสี่มุมก็ได้แต่เวลาใช้จะใช้ด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้ใช้แค่ด้านเดียวครับประมาณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคือผ้านะถ้าเราห่มซ้ำอยู่ที่เดียวทีเดียวเนี่ยมันจะชำรุดเร็วนั้นเราก็กลับบนขึ้นล่างขึ้นบนแต่กระดุมก็มีไว้ติดข้างบ้างข้างบนตลอดเลยอย่างผมก็ใช้อย่างนั้นนะผมก็ติดทั้งหัวทั้งท้ายนะไม่มีหัวไม่มีท้ายครับผมก็เหมือนกันขอถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดูดมหน่อยเออจ๋อขอโอกาสครับตอนนั้นอยู่ในขันตะกะจีวรขันตะกะใช่ไหมไอ้อยู่ในทุติยปราชิกครับอาจารย์ลูกดมเนี่ยต้องติดตรงนี้ใช่ไหมครับครับแล้วสองฝั่งต้องติดเหมือนกันไหมครับหรือว่าตรงนี้ธงชายได้เดี๋ยวติดมุมทั้งสองอันเลยฮะโลขอโอกาสพระเถระครับรังดุมที่คอนะครับที่ไม่ได้กล่าวไว้ครับถ้าติดตั้งแล้วจะต้องอาบัติหรือเปล่าครับหรือมีอาบัติข้อไหนที่กล่าวไว้ครับในรังดุมที่ปิดที่คอนะครับขออนุญาตนะครับก็ที่ท่านอาจารย์สมบูรณ์อ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับเท่านั้น สี่มุมเท่านั้นท่านอาจารย์เขามีแสดงอาบัติไว้ที่นั้นหรือเปล่าครับนะฮะผมกลัวว่าจะอาล่าจะตีความผิดนะแต่ว่าเท่านั้นเนี่ยมันน่าจะมีบางทีอาจจะมีสองความหมายก็ได้นะคือที่ใดที่หนึ่งในสี่มุมนี้อย่าไปออกนอกที่สี่ที่เนี้ยอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเนื้อความหนึ่งนะอีกเนื้อความที่สองว่าทั้งสี่เลยลักษณะเนี้ยอยากให้ช่วยตีความดูพระบาลีที่ว่าแปลลักษณะอย่างนี้เราอัฏฐานี่จะคือความหมายอะไรหมายเอาทั้งสี่มุมเลยหรือว่าสี่มุมนี้ตรงใดตรงหนึ่งครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับมหากำลังเปิดอยู่ เพื่อความชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะว่ากว่าจะว่าเสร็จก็เอาคำถามต่อไปเลยไม่ต้องรอเวลานี้เหลือน้อยมากเขาใส่ก่อนนิดหนึ่งได้ไหมครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงต้นบัญญัติของลูกดุมอ่ะที่บอกว่าเขาทำไอ้ภิกษุชาวพุทธีทำหนึ่งฮะที่ลูกดุมหลายอันใช่ไหมมี8อัน16บาทอันใช่ไหมครับแปลว่าเหตุการณ์เนี่ยเขาทำลูกดุมในหลายอันไว้เป็นระโยงระเรงระยางไปให้เป็นชายดูสวยงามพระเจ้าเลยทรงห้ามแต่ว่าพอมาบอกว่าสี่แปลว่าทำทั้งสี่ผมก็ว่าได้ครับผมเท่าที่ผมฟังจับความตรงนี้นะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับเอาปัญหาอื่นก่อนนะถามว่าขอก๋วยเตี๋ยวขอข้าวราดน้ำพริกเผาผัดซีอิ๊วเป็นต้นเป็นการขอประณีตะโภชนะหรือไหมไม่ใช่หรือไหมนะเป็นการขอปณีตะโภชนะไหมไม่มีหรือถ้าหรือก็ต้องเป็นหรือไม่เนาะนี่ว่าไหมตอบนี่มันตอบอาจารย์มาทุกคนตอบเลยขอก๋วยเตี๋ยวครับโภชนะห้าครับข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อเนี่ยถ้าขอก๋วยเตี๋ยวเฉยๆเนี่ยถึงผลถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นปณีตะโภชนะนะครับไปเครื่องปรุงด้วยเครื่องปรุงด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่เนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่าไปตรงนี้ปนนั่นนะครับก็ให้ไปออกชื่ออะไรโภชนาปานิชเก้าอย่างอะไรมัดโฉมังสังขีรังทัตทิอะไรตรงนั้นนะครับต
ปตินมณีตังเตรังมะทุผานิตังมัจโฉมังสังขีรังทะทิเนี่ย9อย่างออกชื่อข้าวพร้อมกับสิ่งเหล่านี้นะครับข้าวคุกเนยข้าวคุกน้ำมันนะฮะก๋วยเตี๋ยวใส่เนื้ออะไรตรงนี้ก็ถือว่าข้าวนะครับแต่ถ้าขอเส้นก๋วยเตี๋ยวเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ปณีตโภชนะแต่ก็ไปต้องสิกขาบทอื่นนะครับเสร็จแล้วครับลังดุมนี่จะต้องอยู่ในมุมทั้ง4เปล่าหรือว่าอยู่ข้างๆได้ไหมไอ้ของเราที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่ข้างอันนึงอันนี้นี่ว่าบ้านในภาพปัจจุบันให้ดูก่อนว่ามันจะอยู่ริมโดยลูกดุมแล้วก็อยู่ในมุมในห่วงดุมอย่างนี้ได้ไหมหรือจะต้องอยู่ในมุมทั้ง4อย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้นเหตุมันเกิดจากลมมันเวิร์กจีวรขึ้นไปผมคิดว่ามุมใดมุมหนึ่งแล้วลมมันไม่เวิร์กน่าจะใช้ได้จุดประสงค์คืออยู่ตรงนั้นนะกันลมเวิร์กขึ้นไปนั้นก็ผมว่ายังถามว่าไอ้หลักฐานเขาไว้ไงหลักฐานยังหาไม่เจอมั้งว่าไปก่อนครับอาจารย์มีคำถามต่อไปไหมครับถ้าไม่มีผมจะอ่านคำถามนี้นะอาจารย์ยื่นคำถามอะไรมาให้ผมครับเนี่ยยาวเหยียดเลยครับมาลองอ่านดูนะครับอ่านดีไหมครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์แก่อะไรนมัสการพระเถระทุกรูปเรื่องคำถามหลายวันก่อนมีคำถามว่าพระที่ไปเป็นชู้ทางใจกับหญิงที่มีแฟนมีสามีแล้วพระมีโทษหรือไม่มีคำตอบในวันนั้นว่าไม่มีความผิดระบุในพระวินัยแต่ทางธรรมทางโลกเรียกว่าพระไม่ดีเป็นชู้ทางใจนะครับแต่เมื่อวานนี้พระสุพลนะฮะใครกันเมื่อวานนี้พระสุพลได้แปลพระวินัยจากการสาธยายพระวินัยเล่ม6จุลวัคคปาลิและถ้าได้ยินไม่ผิดได้ยินว่ามีการปรับอาบัติหรือปาจิตตีทางใจฟังดูแล้วมีความรู้สึกว่าพระวินัยเปรียบเหมือนกฎหมายของพุทธบริษัทที่ให้พระและโยมอยู่กันอย่างผาสุกเพราะฉะนั้นผู้จะตอบปัญหาเปรียบเหมือนผู้วิเคราะห์วินิจฉัยกฎหมายดังนั้นผู้ที่จะตอบปัญหาควรมีความรอบรู้ ควรมีความรอบรู้ซึ่งสามารถค้นจากพจนานุกรมภาษาไทยเช่นการเป็นชู้ทางใจแปลว่าอะไรเป็นการอธินาทานทางใจหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วที่เมื่อวานได้ยินว่ามีการปรับปาจิตตีหรืออาบัติทางใจถูกปรับหรือไม่มีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อวานมีการพูดถึงการปรับอาบัติทางใจหรือปาจิตตีจำไม่ได้ว่างั้นแสดงว่าผู้ตอบมีความรู้ไม่รอบทั้งในพระวินัยปิฎกและความรู้ทางโลกเพียงพอควรเช็คให้ดีก่อนถ้าเป็นประโยชน์กับที่ประชุมขอบุญกุศลมีกับทุกท่านในที่ประชุมตอนนี้นะครับก็คงจะมาจากที่ผมแปลเมื่อวานนะครับสมุดฐานของอาบัติมันมี6อาบัติเหตุให้เกิดอาบัตินะครับมี6มันจะไม่มีทางใจเข้าไปด้วยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นปาจิตตีนะครับเมื่อวานไม่ได้ระบุปาจิตตีอะไรหรอกนะฮะทีนี้คำว่าทางใจในที่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใจอย่างเดียวทำให้เกิดอาบัติได้นะฮะต้องประกอบกับกายหรือวาจาถ้ามีแต่ใจเนี่ยนะครับจำไว้เลยนะครับในพระวินัยปิฎก8เล่มเนี่ยมีอยู่ที่เดียวที่ปรับบาทางใจนะครับแต่มันก็ยังเรื่องด้วยกายอยู่ดีนะครับคือในสิกขาบทปาราชิกของภิกษุณีในข้อที่ยินดีให้เข้ามาเข้าคืนกายตัวเองนะครับเวลาเข้ามารูปคำถ้าเป็นบริเวณใต้ไหปลาลงไปเนี่ยนะครับนะเขาคืองกายนะครับไม่ใช่มีเสื้อผ้าอะไรกันไว้ข้างนอกนะครับถ้าภิกษุณีไม่ได้โต้ตอบคือไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวกายแต่ยินดีทางใจเนี่ยยินดีในการสัมผัสนั้นถือว่าเป็นปาราชิกนะครับแล้วท่านก็สรุปว่าอัตถกถาท่านสรุปเองว่าถ้าที่ท่านเคยกล่าวไว้ก่อนว่าอาบัติทางใจไม่มีเนี่ยเป็นการกล่าวโดยเยคุยะในกล่าวโดยมากนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นปรับทางใจคือตรงนี้ที่เดียวนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใจภิกษุณีจะไปต้องปาราชิกต้องให้เขามาถูกตัวก่อน
พียงแต่ตัวเองไม่ได้ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวตอบแต่ถ้าเป็นของภิกษุเวลาผู้หญิงมาถูกตัวเรายินดีแต่เราไม่ได้โต้ตอบทางกายตรงนี้เราไม่เป็นอาบัติอะไรเลยแต่ถ้าของภิกษุณีนี่ปรับปาราชิกนะครับอันนี้ก็เท่านี้นะครับจากประเด็นของตรงนี้ผมก็เนี่ยจึงเกิดไอเดียหรือเกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นว่าที่ผู้ถามปัญหาพิมพ์มาเป็นอย่างนี้ผมว่าดีทำไมจึงบอกว่าดีหลังจากที่เราตอบกันแบบสดๆตรงนี้แล้วอยากจะรวบรวมปัญหาเนี่ยทำเป็นหนังสือใส่หลักฐานเหมือนอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าถ้าผมถามใครเขาตอบมาผมก็เชื่อแต่มันไม่ร้อยนะครับแต่ถ้ามันเห็นตัวหนังสือแล้วมันจบเลยนะครับมันคิดไปอย่างอื่นอีกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราสัมมนากันและต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเรารวบรวมคำถามที่ดีๆทั้งนั้นเนี่ยเป็นข้อสงสัยใช่ไหมครับเราก็ทำออกมาเลยใส่หลักฐานว่าทำไมตอบอย่างนี้นะครับมีที่เทียบเคียงบาลีอรรถกถาดีกายยังไงแล้วโอกาสหน้าเราก็จะได้เพลาเรื่องเกี่ยวกับภาระจะต้องตอบซ้ำๆต่างๆนะมันยังการหนังสือคู่มือโยมเนี่ยจะดีมากเลยเวลาหมดแล้วเลยให้เวลาสรุปสัก3นาทีครับนิมนต์สรุปเรื่องอะไรเนี่ยสรุปในวันนี้สรุปไปในตัวแล้วกันสรุปไปในตัวคือคำตอบของปัญหาที่ถามมานะเวลาเลยไปแล้วนิมนต์นะเดี๋ยวไม่ทันการรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรค้างอยู่อีกอันยังไม่เคลียร์ไม่ใช่เรื่องอะไรนะหาพยอมยังหาอยู่เรื่องจีวรใช่ไหมโอ้โหเรื่องจีวรงานนี้เราไม่ได้เตรียมด้วยไม่รู้จะค้นหลักฐานเจอเปล่าเนี่ยฝากไว้ปีหน้าดีกว่าเรื่องจีวรเนี่ยผมตั้งใจจะค้นมาคุยกันพวกเราก่อนที่จะมาเนี่ยตอนบ่ายเอาทุกหลักฐานเลยแต่กว่าจะถึงปีหน้าจีวรอาจจะห่มขาดไปหลายผืนแล้วก็ได้เดี๋ยวไปเสริมตอนบ่ายดีไหมครับที่เราจะเริ่มครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมครับครับเติมไว้ตอนบ่ายบ้างก็ได้ครับแล้วคุยกันเพราะจะคุยเรื่องไหนก็อยู่ในวินัยครับเพราะตอนเพลเนี่ยนะถ้าเราใช้เวลามากไปมันจะไปกินเวลาตอนศาสนพิธีตอนโยมถวายทานเดี๋ยวจะใช่อย่างเมื่อวานนี้ใกล้ชิดมากเพราะว่าฉันเสร็จปั๊บเที่ยงแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ